สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่อง THTV จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ10อันดับอำเภอที่เจริญที่สุดของแต่ละจังหวัดในภาคอีสานครบทุกจังหวัด20จังหวัดเชิญรับชมได้เลยครับ10อันดับอำเภอที่เจริญที่สุดในจังหวัดกาฬสินธุ์แต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับอำเภอที่เจริญที่สุดในจังหวัดกาฬสินธุ์ปี2020จากการรวบรวมสถิติตัวชี้วัดมีดังนี้ความเป็นเมืองเศรษฐกิจงบประมาณการเงินการขนส่งในเมืองการศึกษาการแพทย์การปกครองความบันเทิงและการค้าอันดับที่9มีคะแนนเท่ากัน5อำเภอได้แก่อำเภอเขาวงอำเภอนามนอำเภอสหัสสะขันอำเภอห้วยพึ่งอำเภอห้วยเม็กแต่เราจะยกมาแค่2อำเภอนะครับอำเภอเขาวงเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตรปลูกข้าวเหนียวและข้าวเจ้าประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวภูไทยพูดภาษาภูไทยมีอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำไร่เลี้ยงสัตว์และหัตถกรรมทอผ้าทำเครื่องจักษานและไม้กวาดอำเภอเขาวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอนาคูและอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอดงหลวงและอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารทิศใต้ติดต่อกับอำเภอกุชินารายทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอกุชินารายและอำเภอนาคูอำเภอเขาวงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น6ตำบล71หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 205.1 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 34,062 คนอันดับที่9ร่วมอำเภอนามนอำเภอนามนเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์โดยยกฐานะจากกิ่งอำเภอนามนเป็นอำเภอเมื่อวันที่20ธันวาคม2530อำเภอนามนตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันออกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอสมเด็จทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอห้วยพึ่งและอำเภอกุชินารายทิศใต้ติดต่อกับอำเภอกุชินารายและอำเภอดอนจานทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอดอนจานอำเภอเมืองกาฬสินธุ์และอำเภอสมเด็จอำเภอนามนแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น5ตำบล67หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 245.3 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 36,458 คนอันดับที่6มี3อำเภอที่คะแนนเท่ากันอำเภอคำม่วงอำเภอคำม่วงเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์เดิมเป็นเขตท้องที่ของอำเภอสหัสสะขันทั้งหมดก่อนที่จะขอจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอโดยการปกครองบางส่วนออกจากอำเภอสหัสสะขันในวันที่28กันยายน2515และยกฐานะเป็นอำเภอในวันที่8กันยายน2519อำเภอคำม่วงตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีและอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครและอำเภอสมเด็จทิศใต้ติดต่อกับอำเภอสมเด็จและอำเภอสหัสสะขันทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอสามชัยอำเภอคำม่วงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น6ตำบล71หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด621ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 48,889 คนอันดับที่6ร่วมอำเภอท่าคันโทอำเภอท่าคันโทเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์เดิมเป็นเขตท้องที่ของอำเภอสหัสสะขันทั้งหมดก่อนที่จะขอจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอโดยการปกครองบางส่วนออกจากอำเภอสหัสสะขันในวันที่2ตุลาคม2505และยกฐานะเป็นอำเภอในวันที่27กรกฎาคม2508อำเภอท่าคันโทตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีทิศใต้ติดต่อกับอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอห้วยเม็ก
และอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นและอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีอำเภอท่าคันโทแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น6ตำบล60หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 393.6 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 38,025 คนอันดับที่6ร่วมอำเภอร่องคำอำเภอร่องคำเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์แยกตัวเป็นกิ่งอำเภอในปี2516และจัดตั้งในปี2536อำเภอร่องคำตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอกรมลาไสและอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเชียงขวัญและอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอกรมลาไสอำเภอร่องคำแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น3ตำบล40หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 82.137 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 16,548 คนอันดับที่5อำเภอกรมลาไสอำเภอกรมลาไสเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่างปี2453ถึงปี2468ได้มีการปรับปรุงกิจการบ้านเมืองอีกโดยยุบมณฑลเป็นจังหวัดได้แต่งตั้งอำเภอใหญ่ๆเป็นจังหวัดและอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ได้ยกฐานะเป็นจังหวัดในปี2456อำเภอกรมลาไสจึงได้มารวมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอกรมลาไสตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองกาฬสินธุ์และอำเภอดอนจานทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดและอำเภอร่องคำทิศใต้ติดต่อกับอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอคล้องชัยอำเภอกรมลาไสแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น8ตำบล111หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 325.3 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 68,714 คนอันดับที่3มี2อำเภอที่คะแนนเท่ากันอำเภอยางตลาดอำเภอยางตลาดเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์และเป็นอำเภอที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่2ของจังหวัดอีกทั้งยังเป็นเส้นทางคมนาคมไปสู่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอนแก่นอำเภอยางตลาดตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอห้วยเม็กและอำเภอหนองกรุงศรีทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอคล้องชัยและอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามอำเภอยางตลาดแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น15ตำบล208หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 621.084 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 127,991 คนอันดับที่3ร่วมอำเภอสมเด็จอำเภอสมเด็จเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์เดิมเป็นเขตท้องที่ของอำเภอสหัสสะขานทั้งหมดก่อนที่จะขอจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอโดยการปกครองบางส่วนออกจากอำเภอสหัสสะขานในวันที่11สิงหาคม2507และยกฐานะเป็นอำเภอในวันที่25กุมภาพันธ์2512อำเภอสมเด็จตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอคำม่วงและอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครและอำเภอห้วยพึ่งทิศใต้ติดต่อกับอำเภอนามนและอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอสหัสสะขันและอำเภอคำม่วงอำเภอสมเด็จแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น8ตำบล94หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 454.1 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 61,859 คนอันดับที่2อำเภอกุชินารายอำเภอกุชินารายเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ในปีพ.ศ. 2490ทางราชการได้ยกฐานะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ขึ้นเป็นจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอกุชินารายจึงโอนมาขึ้นกับจังหวัดกาฬสินธุ์ตามเดิมอำเภอกุชินารายตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกห่างจากตัวจังหวัดประมาณ80กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอนาคูและอำเภอเขาวง
ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอคำชะอีและอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเมยวดีอำเภอโพนทองและอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอดอนจานอำเภอห้วยพึ่งและอำเภอนามนอำเภอกุชินารายแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น12ตำบล145หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 739.247 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 1,998 คนอันดับที่1อำเภอเมืองกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นอำเภอศูนย์กลางการปกครองและการบริหารราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศใต้ของจังหวัดมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 140-200 เมตรและมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอสหัสสะขันธ์และอำเภอสมเด็จทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอนามนและอำเภอดอนจานทิศใต้ติดต่อกับอำเภอกมลาสายและอำเภอคลองชัยทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอยางตลาดอำเภอเมืองกาฬสินธุ์แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น17ตำบล180หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 649.9 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 145,173 คน10อันดับอำเภอที่เจริญที่สุดในจังหวัดขอนแก่นแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับอันดับที่10อำเภอหนองสองห้องอำเภอหนองสองห้องเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นหนองสองห้องเป็นชื่อเรียกของบ้านซึ่งตั้งอยู่จุดกึ่งกลางของอำเภออำเภอหนองสองห้องเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ถูกแบ่งเป็น2ห้องด้วยเนินดินขนาดใหญ่คล้ายเกาะกลางน้ำอำเภอหนองสองห้องตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอโนนศิลาอำเภอบ้านไผ่และอำเภอเปื่อยน้อยทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามและอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอพุทธไทยสงอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษจังหวัดบุรีรัมย์และอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอพลอำเภอหนองสองห้องแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น12ตำบล138หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 514.504 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 76,954 คนอันดับที่8มี2อำเภอที่คะแนนเท่ากันอำเภอเขาสวนกวางอำเภอเขาสวนกวางเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่เหนือสุดของจังหวัดและเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์ขอนแก่นอำเภอเขาสวนกวางตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอหนองวัวซออำเภอหนองแสงและอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีทิศใต้ติดต่อกับอำเภอน้ำพองทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภออุบลรัตน์และอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอเขาสวนกวางแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น5ตำบล56หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 329.9 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 38,203 คนอันดับที่8ร่วมอำเภอหนองเรืออำเภอหนองเรือเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นเดิมอำเภอหนองเรือมีฐานะเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นต่อมาได้ยกฐานะตำบลหนองเรือเป็นกิ่งอำเภอเมื่อพ.ศ.2502โดยรวมหมู่บ้านตำบลต่างๆรวม7ตำบลจากอำเภอเมืองขอนแก่นและอำเภอภูเวียงต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอหนองเรือเมื่อวันที่31มกราคม2504อำเภอหนองเรือมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอภูเวียงและอำเภออุบลรัตน์ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอบ้านฝางทิศใต้ติดต่อกับอำเภอมัญจาคีรีและอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอชุมแพอำเภอหนองเรือแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น10ตำบล149หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด
673.8 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 93,067 คนอันดับที่7อำเภอบ้านแฮดอำเภอบ้านแฮดเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคผิวหนังประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือโรงพยาบาลสิรินธรท้องที่อำเภอบ้านแฮดเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบ้านไผ่ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอบ้านแฮดตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่7กุมภาพันธ์2538โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่1เมษายนปีเดียวกันและต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่24สิงหาคม2550ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอบ้านแฮดโดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่8กันยายนปีเดียวกันอำเภอบ้านแฮดมีเขตการปกครองรวม4ตำบล45หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 205.2 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 32,784 คนอันดับที่6อำเภอน้ำพองอำเภอน้ำพองตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่นโดยเป็นอำเภอที่มีทั้งถนนมิตรภาพและทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือพาดผ่านนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของโบราณสถานสำคัญอย่างพระธาตุขามแก่นและกู่ประภาชัยอำเภอน้ำพองตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเขาสวนกวางและอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอกระนวลและอำเภอซำสูงทิศใต้ติดต่อกับอำเภอซำสูงและอำเภอเมืองขอนแก่นทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภออุบลรัตน์อำเภอน้ำพองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น12ตำบล168หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 828.7 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด113,729 คนอันดับที่5อำเภอกระนวลอำเภอกระนวลเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นปี2501ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอกระนวลขึ้นเป็นอำเภอกระนวลตามประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่มที่75ตอนที่55ลงวันที่22กรกฎาคม2501อำเภอกระนวลตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสุดของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอโนนสะอาดอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีและอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอท่าคันโทอำเภอหนองกรุงศรีและอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามและอำเภอซำสูงทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอน้ำพองอำเภอกระนวลแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น9ตำบล98หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 322.017 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 78,267 คนอันดับที่4อำเภอบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่เป็นอำเภอ1ของจังหวัดขอนแก่นโดยถือเป็นอำเภอขนาดใหญ่ที่มีถนนมิตรภาพและทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือพาดผ่านเมื่อปีพ.ศ. 2471ตำบลบ้านเกิ้งก็ได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอบ้านไผ่กิ่งอำเภอบ้านไผ่ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอบ้านไผ่เปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2482อำเภอบ้านไผ่มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอบ้านแฮดทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอโกสุมพิสัยและอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเปื่อยน้อยอำเภอหนองสองห้องและอำเภอโนนศิลาทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอมัญจาคีรีและอำเภอชนบทอำเภอบ้านไผ่แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น10ตำบล110หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 497.7 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 99,861 คนอันดับที่3อำเภอพลอำเภอพลเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นอยู่ห่างจากอำเภอเมืองขอนแก่นไปทิศใต้ประมาณ 75.65 กิโลเมตรโดยถือเป็นอำเภอขนาดใหญ่ที่มีถนนมิตรภาพ
และทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือพาดผ่านอำเภอพลตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอแวงใหญ่อำเภอชนบทและอำเภอโนนศิลาทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอหนองสองห้องทิศใต้ติดต่อกับอำเภอประทายและอำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมาทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอแวงน้อยอำเภอพลแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น12ตำบล132หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 420.5 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 86,477 คนอันดับที่2อำเภอชุมแพอำเภอชุมแพเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นโดยนับว่าเป็นพื้นที่1ใน4อำเภอที่มีเศรษฐกิจเติบโตรองจากตัวเมืองขอนแก่นเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอภูเวียงโดยแยกออกมาตั้งเป็นอำเภอตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่20กรกฎาคม2486โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่3สิงหาคมปีเดียวกันอำเภอชุมแพตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ82กิโลเมตรและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ520กิโลเมตรอำเภอชุมแพแบ่งพื้นที่การปกครองย่อยออกเป็น12ตำบล148หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 510.9 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 123,802 คนอันดับที่1อำเภอเมืองขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นอำเภอศูนย์กลางการปกครองการคมนาคมการศึกษาการแพทย์อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการและเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดในจังหวัดอำเภอเมืองขอนแก่นมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภออุบลรัตน์และอำเภอน้ำพองทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอซำสูงอำเภอเชียงยืนและอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามทิศใต้ติดต่อกับอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอบ้านแฮดและอำเภอพระยืนทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอบ้านฝางอำเภอเมืองขอนแก่นแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น18ตำบล267หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 953.4 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 415,594 คนสิบอันดับอำเภอที่เจริญที่สุดในจังหวัดชัยภูมิแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับอันดับที่10อำเภอบ้านเข้าอำเภอบ้านเข้าเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิประมาณปี2393ทางราชการได้มีการสำรวจหมู่บ้านพบว่าหมู่บ้านแห่งนี้ชื่อบ้านข้าวตามคำพูดของชาวบ้านแต่ภาษาทางการภาคกลางทำให้เรียกชื่อเพี้ยนไปและลงเป็นหลักฐานทางราชการว่าบ้านเข้าอำเภอบ้านเข้ามีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอหนองบัวแดงทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเมืองชัยภูมิทิศใต้ติดต่อกับอำเภอจัตุรัสทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอหนองบัวระเวอำเภอบ้านเข้าแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น6ตำบล85หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 544.3 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 5,299 คนอันดับที่9อำเภอบำเหน็จนรงค์อำเภอบำเหน็จนรงค์เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิเมื่อปี2446ทางราชการได้ยุบอำเภอบำเหน็จนรงค์เป็นตำบลเรียกว่าตำบลบ้านชวนขึ้นอยู่ในการปกครองของอำเภอจัตุรัสต่อมาในปี2448ได้ยกฐานะตั้งเป็นกิ่งอำเภอบำเหน็จนรงค์อำเภอจัตุรัสและได้ยกฐานะเป็นอำเภอบำเหน็จนรงค์เมื่อวันที่24มิถุนายน2499อำเภอบำเหน็จนรงค์ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอทรัพย์ใหญ่ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอจัตุรัส
ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอด่านขุนทดและอำเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชสีมาทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเทพสถิตอำเภอบำเหน็จนรงค์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น7ตำบล95หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 560.3 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 52,594 คนอันดับที่8อำเภอทรัพย์ใหญ่อำเภอทรัพย์ใหญ่เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิเดิมทรัพย์ใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนของอำเภอจัตุรัสจังหวัดชัยภูมิจนกระทั่งปี2450ได้รับการจัดตั้งให้เป็นกิ่งอำเภอทรัพย์ใหญ่ซึ่งแยกออกมาจากอำเภอจัตุรัสตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่1มิถุนายน2540โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปีเดียวกันและต่อมาในวันที่24สิงหาคม2550ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอทรัพย์ใหญ่โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่8กันยายนปีเดียวกันอำเภอทรัพย์ใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเทพสถิตและอำเภอหนองบัวระเวทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอจัตุรัสทิศใต้ติดต่อกับอำเภอบำเหน็จนรงค์ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเทพสถิตอำเภอทรัพย์ใหญ่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น3ตำบล37หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด255ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 15,535 คนอันดับที่7อำเภอเทพสถิตอำเภอเทพสถิตเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิโดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดและเป็นที่ตั้งของลานหินรูปทรงแม่ไก่และทุ่งดอกปทุมมาอันมีชื่อเสียงในอุทยานแห่งชาติป่าหินงามเทพสถิตนับเป็น1ใน4อำเภอของจังหวัดชัยภูมิที่มีทางรถไฟผ่านอำเภอเทพสถิตตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอพักดีชุมพลและอำเภอหนองบัวระเวทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอหนองบัวระเวอำเภอทรัพย์ใหญ่และอำเภอบำเหน็จนรงทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชสีมาทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีและอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเทพสถิตแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น5ตำบล92หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 875.6 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 69,363 คนอันดับที่6อำเภอคอนสานอำเภอคอนสานเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิถือว่าเป็นประตูเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากทางภาคเหนือจัดตั้งกิ่งอำเภอคอนสานเมื่อปี2501และได้ยกฐานะเป็นอำเภอคอนสานเมื่อปี2503อำเภอคอนสานตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์และอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นทิศใต้ติดต่อกับอำเภอภูเขียวอำเภอเกษตรสมบูรณ์และอำเภอหนองบัวแดงทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอคอนสานแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น8ตำบล84หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 966.665 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 66,37 คนอันดับที่5อำเภอแก้งคร้ออำเภอแก้งคร้อเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิอำเภอแก้งคร้อตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอภูเขียวและอำเภอบ้านแท่นทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอมัญจาคีรีและอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นทิศใต้ติดต่อกับอำเภอคอนสวรรค์และอำเภอเมืองชัยภูมิทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอแก้งคร้อแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น10ตำบล126หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 582.2 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 92,323 คนอันดับที่4อำเภอหนองบัวแดงอำเภอหนองบัวแดงเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ
อำเภอหนองบัวแดงเริ่มก่อตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่16สิงหาคม2508และยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเมื่อวันที่1เมษายน2512ต่อมาเมื่อวันที่1สิงหาคม2531ถูกแบ่งแยกการปกครองออกไป3ตำบลตำบลบ้านเจียงตำบลเจ้าทองและตำบลวังทองไปตั้งเป็นกิ่งอำเภอภักดีชุมพลอำเภอหนองบัวแดงมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอคอนสารทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเกษตรสมบูรณ์ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเมืองชัยภูมิอำเภอบ้านเข้าและอำเภอหนองบัวระเวทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอภักดีชุมพลอำเภอหนองไผ่และอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอหนองบัวแดงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น8ตำบล130หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 2,215.5 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 101,874 คนอันดับที่2มี2อำเภอที่คะแนนเท่ากันอำเภอจัตุรัสอำเภอจัตุรัสเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิเป็นศูนย์กลางความเจริญทางตอนล่างและประตูสู่จังหวัดชัยภูมิอำเภอจัตุรัสเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด1ใน6โครงการแผนพัฒนาเมืองชัยภูมิ12ปีพ.ศ. 2556ถึง2567คือพัฒนาเมืองจัตุรัสให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและการจัดการการส่งสินค้าเป็นจุดขนถ่ายสินค้าและจุดพักรถขนสินค้าทั้งทางรถไฟและรถยนต์จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลางสู่ท่าเรือและท่าอากาศยานนานาชาติอำเภอจัตุรัสแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น9ตำบล119หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด690ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 74,482 คนอันดับที่2รวมอำเภอภูเขียวอำเภอภูเขียวเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูเขียวตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอบ้านแท่นทิศใต้ติดต่อกับอำเภอแก้งครอทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเกษตรสมบูรณ์และอำเภอคอนสารอำเภอภูเขียวแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น11ตำบล155หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 801.8 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 126,677 คนอันดับที่1อำเภอเมืองชัยภูมิอำเภอเมืองชัยภูมิเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิเป็นอำเภอศูนย์กลางการปกครองการคมนาคมการศึกษาการแพทย์อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของจังหวัดชัยภูมิอำเภอเมืองชัยภูมิมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์และอำเภอแก้งครอทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอแก้งครอและอำเภอคอนสวรรค์ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอแก้งสนามนางอำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชสีมาอำเภอเนินสง่าและอำเภอจัตุรัสทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอบ้านเข้าอำเภอเมืองชัยภูมิแบ่งเขตการปกครองออกเป็น19ตำบล224หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 1,305.297 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 182,318 คนสิบอันดับอำเภอที่เจริญที่สุดในจังหวัดนครพนมแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับอันดับที่9มี2อำเภอที่มีคะแนนเท่ากันเริ่มจากอำเภอนาว่ากันก่อนนะครับอำเภอนาว่าเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครพนมซึ่งมีชาวไทยย้ออาศัยเป็นจำนวนมากเช่นที่ตำบลนาว่าเป็นต้นสถานที่สำคัญคือวัดพระธาตุประสิทธิ์และลำน้ำอูนในอดีตมีการกล่าวว่าอำเภอนี้มีความทุรกันดารและเนื่องจากในบริเวณอำเภอนาว่ามีต้นว่าจำนวนมากชาวบ้านจึงนำชื่อต้นว่ามาตั้งเป็นชื่ออำเภอนาว่าอำเภอนาว่าตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครและอำเภอศรีสงคราม
ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอศรีสงครามและอำเภอโพนสวรรค์ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอกุสุมารและอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอพันนานิคมและอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครอำเภอนาว่าแบ่งพื้นที่การปกครองย่อยออกเป็น6ตำบล63หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 288.265 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 52,078 คนอันดับที่9ร่วมอำเภอเรณูนครอำเภอเรณูนครเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครพนมเดิมเป็นท้องที่ของอำเภอธาตุพนมประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอโดยแยกตำบลเรณูตำบลโพนทองและตำบลท่าลาดจากอำเภอธาตุพนมในวันที่5พฤษภาคม2513และได้ยกฐานะเป็นอำเภอในวันที่21สิงหาคม2518อำเภอเรณูนครมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอปลาปากอำเภอเมืองนครพนมและอำเภอธาตุพนมทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอธาตุพนมทิศใต้ติดต่อกับอำเภอธาตุพนมและอำเภอนาแกทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอนาแกและอำเภอปลาปากอำเภอเรณูนครแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น8ตำบล91หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 254.765 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 46,000 คนอันดับที่6มี3อำเภอที่มีคะแนนเท่ากันเริ่มจากอำเภอโพนสวรรค์อำเภอโพนสวรรค์เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนมปีพ.ศ. 2460ได้รับการจัดตั้งเป็นตำบลโพนสวรรค์ซึ่งเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอท่าอุเทนเนื่องจากบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านมีความอุดมสมบูรณ์ต่อมาได้มีราษฎรอพยพมาจากที่ต่างๆเพิ่มมากขึ้นและต่อมาก็ได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอโพนสวรรค์ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่3มกราคม2529และเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่7มกราคม2529และได้รับการยกฐานะให้เป็นอำเภอโพนสวรรค์เมื่อวันที่9พฤษภาคม2535อำเภอโพนสวรรค์มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอศรีสงครามและอำเภอท่าอุเทนทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอท่าอุเทนทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเมืองนครพนมและอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอนาว่าอำเภอโพนสวรรค์แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น7ตำบล90หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 718.655 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 57,919 คนอันดับที่6ร่วมอำเภอนาแกอำเภอนาแกเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนมเมื่อท่านมาเที่ยวอำเภอนาแกท่านจะได้มานมัสการพระธาตุสีคุณพระธาตุประจำวันเกิดวันอังคารพระธาตุสีคุณถือเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมประดิษฐานอยู่ณวัดพระธาตุสีคุณอำเภอนาแกเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอนาแกอำเภอนาแกแบ่งการปกครองออกเป็น12ตำบล143หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 523.035 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 76,736 คนอันดับที่6ร่วมอำเภอบ้านแพงอำเภอบ้านแพงเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนมวันที่1มกราคม2495กิ่งอำเภอบ้านแพงได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอบ้านแพงและในปี2499ได้จัดตั้งสุขาภิบาลขึ้นเรียกว่าสุขาภิบาลบ้านแพงเมื่อวันที่25พฤษภาคม2542มีการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลบ้านแพงเป็นเทศบาลตำบลบ้านแพงอำเภอบ้านแพงมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬทิศตะวันออกติดต่อกับแขวงคำม่วนประเทศลาวและอำเภอท่าอุเทนทิศใต้ติดต่อกับอำเภอศรีสงคราม
ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอนาทมและอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬอำเภอบ้านแพงแบ่งการปกครองย่อยออกเป็น6ตำบล75หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 284.545 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 35,334 คนอันดับที่3มี3อำเภอที่มีคะแนนเท่ากันเริ่มจากอำเภอศรีสงครามอำเภอศรีสงครามเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนมเป็นศูนย์กลางของจังหวัดนครพนมตอนบนโดยเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงครามมหาวิทยาลัยนครพนมสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครพนมเขต2สำนักงานประปาศรีสงครามสถานีไฟฟ้าศรีสงครามและยังเป็นตลาดส่งออกปลาแม่น้ำสงครามที่สำคัญอีกแห่งอำเภอศรีสงครามตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดนครพนมมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอนาทมอำเภอบ้านแพงและอำเภอท่าอุเทนทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอท่าอุเทนทิศใต้ติดต่อกับอำเภอโพนสวรรค์และอำเภอนาว่าทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอนาว่าและอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครอำเภอศรีสงครามแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น9ตำบล106หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 671.185 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 69,589 คนอันดับที่3ร่วมคืออำเภอท่าอุเทนอำเภอท่าอุเทนเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนมมีแนวชายแดนติดกับประเทศลาวเป็นอำเภอที่มีความสงบร่มเย็นมีประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวลุ่มแม่น้ำโขงที่โดดเด่นได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของชาวไทยย้อของประเทศไทยอำเภอท่าอุเทนมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือและทิศตะวันออกติดต่อกับแขวงคำม่วนประเทศลาวโดยมีแม่น้ำโขงขั้นทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเมืองนครพนมและอำเภอโพนสวรรค์ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอศรีสงครามและอำเภอบ้านแพงอำเภอท่าอุเทนแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น9ตำบล111หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 468.795 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 59,603 คนอันดับที่3ร่วมอำเภอปลาปากอำเภอปลาปากเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนมวันที่15มิถุนายน2508ตั้งเป็นกิ่งอำเภอปลาปากขึ้นการปกครองกับอำเภอเมืองนครพนมวันที่16พฤศจิกายน2514ยกฐานะกิ่งอำเภอปลาปากอำเภอเมืองนครพนมเป็นอำเภอปลาปากอำเภอปลาปากมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองนครพนมทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเมืองนครพนมและอำเภอเรณูนครทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเรณูนครอำเภอนาแกและอำเภอวังยางทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอโพนนาแก้วและอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครอำเภอปลาปากแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น8ตำบล85หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 546.915 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด54,394 คนอันดับที่2อำเภอธาตุพนมอำเภอธาตุพนมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนมมีชื่อเสียงและเป็นสถานที่ประดิษฐานพระธาตุพนมมีประวัติศาสตร์เก่าแก่และเกี่ยวข้องกับพัฒนาการสำคัญของพระพุทธศาสนาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอำเภอท่าพนมมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองนครพนมทิศตะวันออกติดต่อกับแขวงคำม่วนประเทศลาวทิศใต้ติดต่อกับอำเภอว่านใหญ่อำเภอเมืองมุกดาหารและอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอนาแกและอำเภอเรณูนครอำเภอท่าพนมแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น12ตำบล136หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 357.695 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 82,316 คนอันดับที่1อำเภอเมืองนครพนมอำเภอเมืองนครพนมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนม
เป็นเมืองชายแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ความสวยงามของทิวทัศน์และมีความหลากหลายของวัฒนธรรมเป็นเมืองที่มีมนต์เสน่ห์แบบไม่เหมือนใครรอมาให้คุณได้สัมผัสอำเภอเมืองนครพนมมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอโพนสวรรค์และอำเภอท่าอุเทนทิศตะวันออกติดต่อกับแขวงคำม่วนประเทศลาวทิศใต้ติดต่อกับอำเภอธาตุพนมและอำเภอเรณูนครทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอปลาป่าและอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองนครพนมแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น15ตำบล167หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 853.125 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 144,126 คนสิบอันดับอำเภอที่เจริญที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับอันดับที่10มีคะแนนเท่ากัน2อำเภอเริ่มจากอำเภอโชคชัยกันก่อนนะครับอำเภอโชคชัยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาอยู่ทางตอนใต้ของอำเภอเมืองนครราชสีมาห่างจากตัวจังหวัด30กิโลเมตรอำเภอโชคชัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้นะครับทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองนครราชสีมาและอำเภอเฉลิมพระเกียรติทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอหนองบุญมากทิศใต้ติดต่อกับอำเภอคอนบุรีทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอปักธงชัยอำเภอโชคชัยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น10ตำบล132หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 503.9 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 83,322 คนอันดับที่10ร่วมอำเภอคอนบุรีอำเภอคอนบุรีเป็นอำเภอหนึ่งทางตอนใต้ของจังหวัดนครราชสีมาและเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ของจังหวัดรองจากอำเภอปากช่องอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมาประมาณ58กิโลเมตรพื้นที่ทางตอนใต้ของคอนบุรีอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์กรยูเนสโกภายใต้ชื่อกลุ่มดงพญาเย็นเขาใหญ่และยังเป็นพื้นที่ต้นน้ำสายสำคัญของแม่น้ำมูลซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออำเภอคอนบุรีแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น12ตำบล152หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 1,816.9 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 96,340 คนอันดับที่8อำเภอสูงเนินอำเภอสูงเนินเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาชื่อเดิมแรกตั้งอำเภอชื่อว่าอำเภอบ้านสูงเนินอำเภอสูงเนินตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันตกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอด่านขุนทดและอำเภอขามทะเลสอทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอขามทะเลสออำเภอเมืองนครราชสีมาและอำเภอปักธงชัยทิศใต้ติดต่อกับอำเภอปักธงชัยและอำเภอวังน้ำเขียวทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอสีคิ้วอำเภอสูงเนินแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น11ตำบล127หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 782.9 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 84,840 คนอันดับที่7อำเภอด่านขุนทดอำเภอด่านขุนทดเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาจากทั้งหมด32อำเภอซึ่งอำเภอด่านขุนทดเป็นอำเภอศูนย์กลางการปกครองการศึกษาสาธารณสุขที่สำคัญอำเภอหนึ่งของจังหวัดอำเภอด่านขุนทดตั้งอยู่ทิศตะวันตกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอบำเหน็จนรงค์และอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอพระทองคำและอำเภอโนนไทยทิศใต้ติดต่อกับอำเภอขามทะเลสออำเภอสูงเนินและอำเภอสีคิ้วทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีและอำเภอเทพารักษ์อำเภอด่านขุนทดแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น16ตำบล225หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 1,428.1 ตารางกิโลเมตร
มีประชากรทั้งหมด 128,507 คนอันดับที่6อำเภอปักธงชัยอำเภอปักธงชัยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดเป็นแหล่งทอผ้าไหมมัดหมี่ที่สวยงามเดิมปักธงชัยเป็นเมืองโบราณตั้งแต่ขอมเรืองอำนาจในสมัยกรุงศรีอยุธยาจากหลักฐานที่ปรากฏตามแผนที่ยุทธศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาได้ปรากฏชื่อตั้งอยู่ใกล้เมืองนครราชสีมาความสำคัญก็คือเป็นเมืองหน้าด่านทางทิศใต้ของเมืองนครราชสีมาเพื่อเป็นกองระวังหน้าคอยสอดแนมข้าศึกและคอยปะทะขัดขวางหน่วงเหนี่ยวไม่ให้ข้าศึกยกทัพประชิดเมืองนครราชสีมาเร็วเกินไปอำเภอปักธงชัยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น16ตำบล215หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 1,374.3 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 116,223 คนอันดับที่5อำเภอสีคิ้วอำเภอสีคิ้วเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาอำเภอสีคิ้วตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอด่านขุนทดทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอสูงเนินทิศใต้ติดต่อกับอำเภอสูงเนินและอำเภอปากช่องทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีและอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีอำเภอสีคิ้วแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น12ตำบล169หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 1,247.068 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 124,310 คนอันดับที่4อำเภอบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาโดยถือเป็นอำเภอขนาดใหญ่ทางตอนเหนือซึ่งมีชุมทางที่มีทางรถไฟ2สายได้แก่สายนครราชสีมาหนองคายและสายแก่งคอยลำนารายบัวใหญ่มาบรรจบกันอำเภอบัวใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอแก้งสนามนางอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นและอำเภอบัวลายทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอบัวลายและอำเภอสีดาทิศใต้ติดต่อกับอำเภอโนนแดงและอำเภอคงทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอบ้านเหลื่อมและอำเภอแก้งสนามนางอำเภอบัวใหญ่แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น10ตำบล122หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 548.48 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 81,165 คนอันดับที่3อำเภอพิมายอำเภอพิมายเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาเมืองพิมายมีความสำคัญตั้งแต่สมัยอาณาจักรโคตบูรณ์ของขอมสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์อำเภอพิมายตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอโนนแดงและอำเภอประทายทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอชุมพวงทิศใต้ติดต่อกับอำเภอห้วยแถลงและอำเภอจักราดทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอโนนสูงและอำเภอคงอำเภอพิมายแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น12ตำบล212หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 896.9 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 128,283 คนอันดับที่2อำเภอปากช่องอำเภอปากช่องเป็นอำเภอแรกสุดของการเดินทางจากถนนมิตรภาพเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอำเภอขนาดใหญ่มีพื้นที่ประมาณ 1,825.2 ตารางกิโลเมตรอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ85กิโลเมตรเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอสีคิ้วอำเภอปากช่องตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีและอำเภอสีคิ้วทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอวังน้ำเขียวทิศใต้ติดต่อกับอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอปากพลีและอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีอำเภอปากช่องแบ่งพื้นที่การปกครองเป็น12ตำบล219หมู่บ้านมีประชากรทั้งหมด 196,808 คนอันดับที่1อำเภอเมืองนครราชสีมา
อำเภอเมืองนครราชสีมาเป็นอำเภอหนึ่งในจำนวนอำเภอทั้งหมด32อำเภอของจังหวัดนครราชสีมาเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดและหน่วยงานราชการต่างๆและเป็นศูนย์กลางความเจริญของจังหวัดอำเภอเมืองนครราชสีมามีชื่อเรียกตามความถนัดของชาวพื้นเมืองว่าโคราชเรียกตามภาษาราชการว่าเมืองนครราชสีมาในอดีตสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ทรงย้ายเมืองโคราชและเมืองเสมามาสร้างในที่ตั้งปัจจุบันและตั้งชื่อใหม่ว่าเมืองนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัดห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ259กิโลเมตรอำเภอเมืองนครราชสีมาแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น25ตำบล234หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 755.6 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 466,713 คน8อันดับอำเภอที่เจริญที่สุดในจังหวัดบึงกาฬแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับอันดับที่8อำเภอบุ่งคล้าอำเภอบุ่งคล้าเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬอำเภอบุ่งคล้าเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองของอำเภอบึงกาฬมาจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอบุ่งคล้าตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่27ธันวาคม2533โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่31มกราคม2534และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอบุ่งคล้าอำเภอบึงกาฬขึ้นเป็นอำเภอบุ่งคล้าตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่12พฤศจิกายน2539โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนปีเดียวกันต่อมาในปีพ.ศ. 2554ได้มีการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬขึ้นอำเภอบุ่งคล้าจึงเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬตามพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬพ.ศ. 2554อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่23มีนาคม2554เป็นต้นมาอำเภอบุ่งคล้าแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น3ตำบล25หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 243.6 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 14,012 คนอันดับที่3มี5อำเภอที่คะแนนเท่ากันอำเภอศรีวิไลอำเภอศรีวิไลเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬซึ่งแยกออกมาจากจังหวัดหนองคายตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬพ.ศ. 2554อันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่23มีนาคม2554เป็นต้นไปอำเภอศรีวิไลตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองบึงกาฬทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเมืองบึงกาฬทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเซกาทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอพรเจริญและอำเภอเมืองบึงกาฬอำเภอศรีวิไลแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น5ตำบล51หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 327.9 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 39,995 คนอันดับที่3รวมอำเภอพรเจริญอำเภอพรเจริญเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬซึ่งแยกออกมาจากจังหวัดหนองคายตามพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬพ.ศ. 2554อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่23มีนาคม2554เป็นต้นไปอำเภอพรเจริญมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองบึงกาฬทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอศรีวิไลและอำเภอเซกาทิศใต้ติดต่อกับอำเภอคำตะกร้าและอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครและอำเภอโซ่พิสัยอำเภอพรเจริญแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7ตำบล58หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 362.4 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 44,331 คนอันดับที่3รวมอำเภอปากคาด
อำเภอปากคาดเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬเดิมเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดหนองคายต่อมาได้แยกออกมาจัดตั้งเป็นจังหวัดบึงกาฬตามพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬพ.ศ. 2554อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่23มีนาคม2554เป็นต้นไปอำเภอปากคาดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับแขวงบุรีคำไซประเทศลาวทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเมืองบึงกาฬและอำเภอโซ่พิสัยทิศใต้ติดต่อกับอำเภอโซ่พิสัยทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายและแขวงบุรีคำไซประเทศลาวอำเภอปากคาดแบ่งเขตการปกครองออกเป็น6ตำบล64หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 218.10 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 34,796 คนอันดับที่3ร่วมอำเภอบึงโขงหลงอำเภอบึงโขงหลงเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬซึ่งแยกออกมาจากจังหวัดหนองคายตามพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬพ.ศ. 2554อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่23มีนาคมพ.ศ. 2554เป็นต้นไปอำเภอบึงโขงหลงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอบุงคลาทิศตะวันออกติดต่อกับแขวงบุรีคำไซประเทศลาวทิศใต้ติดต่อกับอำเภอบ้านแพงและอำเภอนาทมจังหวัดนครพนมทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเซกาอำเภอบึงโขงหลงแบ่งเขตการปกครองเป็น4ตำบล57หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 398.152 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 37,671 คนอันดับที่3ร่วมอำเภอโซ่พิสัยอำเภอโซ่พิสัยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬซึ่งแยกออกมาจากจังหวัดหนองคายตามพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬพ.ศ. 2554อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่23มีนาคม2554เป็นต้นไปอำเภอโซ่พิสัยมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอปากคาดและอำเภอเมืองบึงกาฬทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเมืองบึงกาฬและอำเภอพรเจริญทิศใต้ติดต่อกับอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครและอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเฝ้าไร่และอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายอำเภอโซ่พิสัยแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น7ตำบล95หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 985.262 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 71,626 คนอันดับที่2อำเภอเซกาอำเภอเซกาเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬซึ่งแยกออกมาจากจังหวัดหนองคายตามพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬพ.ศ. 2554อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่23มีนาคม2554เป็นต้นไปอำเภอเซกาตั้งอยู่ทางตอนใต้ค่อนไปทางทิศตะวันออกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองบึงกาฬอำเภอบุงคลาและอำเภอบึงโขงหลงทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอบึงโขงหลงทิศใต้ติดต่อกับอำเภอนาทมจังหวัดนครพนมอำเภออากาศอำนวยและอำเภอคำตะกล้าจังหวัดสกลนครทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอพรเจริญและอำเภอศรีวิไลอำเภอเซกาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น9ตำบล136หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด978.428 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 86,737 คนอันดับที่1อำเภอเมืองบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬเป็นอำเภอซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางการบริหารราชการของจังหวัดบึงกาฬมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งมีน้ำตกมีภูเขาเป็นอำเภอที่มีเขตพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขงและอีกฝั่งตรงข้ามแม่น้ำโขงจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศลาวอำเภอเมืองบึงกาฬมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับแขวงบุรีคำไซประเทศลาวทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอบุงคลาทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเซกาอำเภอศรีวิไลอำเภอพรเจริญและอำเภอโซ่พิสัยทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอปากคาดอำเภอเมืองบึงกาฬแบ่งเขตการปกครองเป็น12ตำบล131หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 791.9 ตารางกิโลเมตร
มีประชากรทั้งหมด 92,873 คน10อันดับอำเภอที่เจริญที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์แต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับอันดับที่10อำเภอโนนสุวรรณอำเภอโนนสุวรรณเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์งานสืบสานประเพณีของดีโนนสุวรรณในงานมีขบวนแห่ตามคำขวัญของอำเภอและประกวดพืชผลทางการเกษตรอาทิมันสับปะหลังผลไม้ผ้าไหมโคนมและอื่นๆซึ่งจะจัดขึ้นประจำทุกปีช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนอำเภอโนนสุวรรณตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอหนองกี่และอำเภอนางรองทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอนางรองทิศใต้ติดต่อกับอำเภอปะคำและอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาและอำเภอหนองกี่อำเภอโนนสุวรรณแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น4ตำบล56หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 189.63 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 25,186 คนอันดับที่9อำเภอกระสังอำเภอกระสังเป็นอำเภอหนึ่งทางทิศตะวันออกของจังหวัดบุรีรัมย์โดยเป็น1ใน4อำเภอของจังหวัดที่มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่านซึ่งเมื่อเดินทางจากกรุงเทพแล้วอำเภอนี้จะเป็นอำเภอสุดท้ายก่อนเข้าสู่เขตจังหวัดสุรินทร์ในปีพ.ศ. 2482ได้ยกฐานะเป็นตำบลกระสังและโดยที่มีทางรถไฟผ่านจึงเป็นย่านการค้ามีความเจริญขึ้นตามลำดับจึงได้รับการจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อปี2497ครั้งแรกมี3ตำบลคือตำบลกระสังตำบล2ชั้นและตำบลลำดวนปี2501ได้ยกฐานะเป็นอำเภอกระสังอำเภอกระสังแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น11ตำบล168หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 652.700 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 105,008 คนอันดับที่8อำเภอละหารทรายอำเภอละหารทรายเป็นอำเภอหนึ่งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดบุรีรัมย์คำว่าละหารทรายหมายถึงพื้นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ชุกชุมไปด้วยเนื้อทรายอดีตอำเภอละหารทรายเป็นท้องที่ที่ขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าดงทึบพื้นที่กว้างขวางอุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรมากมายทำให้ราษฎรในท้องที่ใกล้เคียงอพยพเข้ามาอยู่อาศัยและประกอบอาชีพมากขึ้นสภาพท้องที่มีความเจริญมากขึ้นตามลำดับมีประชากรมากขึ้นอำเภอละหารทรายแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น6ตำบล84หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด735ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 73,837 คนอันดับที่7อำเภอบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางทิศใต้อำเภอบ้านกรวดเดิมเป็นท้องที่ที่มีฐานะเป็นตำบลขึ้นอยู่กับอำเภอประโคนชัยประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อปี2481โดยมีเขตการปกครองหนึ่งตำบลคือตำบลบ้านกรวดและต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นอำเภอเมื่อปี2508อำเภอบ้านกรวดตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอประโคนชัยทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอปราสาทและอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอละหารทรายอำเภอบ้านกรวดแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น9ตำบล115หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 583.9 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 77,195 คนอันดับที่6อำเภอประโคนชัย
อำเภอประโคนชัยเมื่อรศ116เมืองตะลุงได้ตั้งเป็นอำเภอชื่ออำเภอประโคนชัยในปี2460เปลี่ยนเป็นอำเภอตะลุงต่อมาได้เปลี่ยนเป็นอำเภอประโคนชัยคำว่าประโคนชัยเพี้ยนมาจากคำว่าปังกูลในภาษาเขมรที่แปลว่าเสาหินปัจจุบันอำเภอประโคนชัยครบรอบ120ปีในวันที่1เมษายน2560และคำว่าประโคนยังเป็นคำที่ใช้ต่อท้ายนามสกุลเป็นต้นกำเนิดนามสกุลประโคนชัยและยังเป็นคำต่อท้ายนามสกุลที่ใช้มากที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วยอำเภอประโคนชัยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น16ตำบล182หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 890.121 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 134,847 คนอันดับที่5อำเภอหนองกี่อำเภอหนองกี่เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอหนองกี่เดิมเป็นพื้นที่อยู่ในเขตการปกครองอำเภอนางรองกระทรวงมหาดไทยประกาศตั้งเป็นกิ่งอำเภอหนองกี่เมื่อวันที่1มีนาคม2517ขณะนั้นแบ่งการปกครองออกเป็น3ตำบลได้แก่ตำบลหนองกี่ตำบลเย้ยปราสาทตำบลหนองไผ่ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเมื่อวันที่13เมษายน2522อำเภอหนองกี่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอจักราดจังหวัดนครราชสีมาและอำเภอหนองหงทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอชำนิและอำเภอนางรองทิศใต้ติดต่อกับอำเภอโนนสุวรรณและอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาอำเภอหนองกี่แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น10ตำบล108หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 385.0 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 7,421 คนอันดับที่4อำเภอสตึกอำเภอสตึกเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานบุรีรัมย์ที่ตำบลร่อนทองและเป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับที่2ของจังหวัดอำเภอสตึกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอท่าตูมอำเภอจอมพระและอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอกระสังอำเภอห้วยราดและอำเภอบ้านด่านทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอบ้านด่านและอำเภอแคนดงอำเภอสตึกแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น12ตำบล179หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด803ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 109,937 คนอันดับที่3อำเภอลำปลายมาศอำเภอลำปลายมาศเป็นอำเภอหนึ่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดบุรีรัมย์มีแหล่งน้ำสำคัญคือลำน้ำมาศและเป็นหนึ่งใน4อำเภอของจังหวัดที่มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่านทำให้กลายเป็นเมืองค้าขายที่สำคัญของจังหวัดสินค้าที่สำคัญได้แก่ผ้าไหมมัดหมี่จักสานไม้ไข่เค็มพอกดินและแคนตาลูปมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอชุมพวงอำเภอลำธเมรชัยจังหวัดนครราชสีมาและอำเภอคูเมืองทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอคูเมืองและอำเภอเมืองบุรีรัมย์ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอชำนิและอำเภอหนองหงทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอห้วยแถลงและอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาอำเภอลำปลายมาศแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น16ตำบล216หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 802.50 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด132,564 คนอันดับที่2อำเภอนางรองอำเภอนางรองเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ในปี2435พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าจัดระบบการปกครองใหม่เป็นกระทรวงมณฑลได้รวมเมืองนางรองเมืองบุรีรัมย์เมืองตะลุงเมืองรัตนบุรีเมืองพิมายเมืองพุทธไทยสงฆ์เข้าเป็นเมืองเดียวกันเรียกว่าบริเวณนางรอง
ต่อมาอาณาเขตของเมืองนางรองเปลี่ยนแปลงไปคือเมืองรัตนบุรีไปขึ้นกับสุรินทร์เมืองพิมายไปขึ้นกับนครราชสีมาแล้วจึงตั้งเมืองแปะขึ้นเป็นจังหวัดเรียกว่าจังหวัดบุรีรัมย์เมืองนางรองจึงเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอนางรองแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น15ตำบล188หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 769.8 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 113,864 คนอันดับที่1อำเภอเมืองบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์โดยเป็นศูนย์กลางทางด้านการปกครองเศรษฐกิจและการคมนาคมของจังหวัดและเป็น1ใน4อำเภอของจังหวัดที่มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่านอำเภอเมืองบุรีรัมย์ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอคูเมืองและอำเภอบ้านด่านทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอบ้านด่านอำเภอห้วยราดและอำเภอกระสังทิศใต้ติดต่อกับอำเภอพลับพลาชัยอำเภอประโคนชัยอำเภอนางรองและอำเภอชำนิทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอลำปลายมาศอำเภอเมืองบุรีรัมย์แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น19ตำบล323หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 718.235 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 22,384 คน10อันดับอำเภอที่เจริญที่สุดในจังหวัดมหาสารคามแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับอันดับที่10มีคะแนนเท่ากัน3อำเภอเริ่มจากอำเภอนาดูนกันก่อนนะครับอำเภอนาดูนเป็นอำเภอ1ของจังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่10และมีประชากรมากเป็นอันดับที่9ของจังหวัดอำเภอนาดูนเดิมเป็นหมู่บ้านที่ได้ยกฐานะให้เป็นตำบลมีชื่อว่าตำบล นาดูนอยู่ในความปกครองของอำเภอวาปีปทุมตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคามไปทางทิศใต้ประมาณ65กิโลเมตรเนื่องจากระยะทางไกลการคมนาคมไม่สะดวกต้องเดินทางด้วยเท้าใช้สัตว์หรือใช้ล้อเกวียนเป็นพาหนะในวันที่30กันยายนพ.ศ. 2512กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศตั้งกิ่งอำเภอนาดูนต่อมากิ่งอำเภอนาดูนได้ยกฐานะเป็นอำเภอนาดูนเมื่อวันที่26มีนาคม2522อำเภอนาดูนแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น9ตำบล94หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 248.449 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 37,390 คนอันดับที่10ร่วมอำเภอนาเชือกอำเภอนาเชือกเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่5และมีประชากรมากเป็นอันดับที่7ของจังหวัดในปีพ.ศ. 2501กระทรวงมหาดไทยได้จัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้างที่ว่าการกิ่งอำเภอนาเชือกจนแล้วเสร็จวันที่16กรกฎาคม2506ยกฐานะจากกิ่งอำเภอนาเชือกอำเภอบอระบือเป็นอำเภอนาเชือกอำเภอนาเชือกมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอกุดรังและอำเภอบอระบือทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอวาปีปทุมและอำเภอนาดูนทิศใต้ติดต่อกับอำเภอยางศรีสุราษฎร์และอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอหนองสองห้องและอำเภอเปื่อยน้อยจังหวัดขอนแก่นอำเภอนาเชือกแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น10ตำบล145หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 528.198 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 69,44 คนอันดับที่10ร่วมอำเภอแกดำอำเภอแกดำเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่12ของจังหวัดและมีประชากรมากเป็นอันดับที่12ของจังหวัดเช่นกันได้ก่อตั้งเป็นกิ่งอำเภอแกดำขึ้นเมื่อวันที่3มกราคม2520โดยแยกออกจากอำเภอเมืองมหาสารคามเนื่องจากมีสภาพทุรกันดารห่างจากตัวเมืองมหาสารคามการเดินทางคมนาคมไม่สะดวก
กิ่งอำเภอแกดำได้ยกฐานะเป็นอำเภอแกดำเมื่อวันที่1มกราคม2531อำเภอแกดำแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น5ตำบล89หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 149.5 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 29,739 คนอันดับที่7อำเภอเชียงยืนอำเภอเชียงยืนเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่8และมีประชากรมากเป็นอันดับที่8ของจังหวัดอีกทั้งยังเป็นเส้นทางคมนาคมไปสู่จังหวัดขอนแก่นวันที่9กันยายน2501ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกตำบลเชียงยืนตำบลหนองซอนตำบลชื่นชมและตำบลกู่ทองออกจากการปกครองของอำเภอกันทรวิชัยรวมตั้งเป็นกิ่งอำเภอเชียงยืนจนกระทั่งเมื่อวันที่10มกราคม2502จึงมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเชียงยืนอำเภอเชียงยืนแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น8ตำบล116หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 289.0 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 67,69 คนอันดับที่6อำเภอวาปีปทุมอำเภอวาปีปทุมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่3ของจังหวัดมหาสารคามรองจากอำเภอโกสุมพิสัยและอำเภอบอระบือมีประชากรมากเป็นอันดับที่3ของจังหวัดรองจากอำเภอเมืองมหาสารคามและอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอวาปีปทุมมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองมหาสารคามอำเภอแกดำและอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอศรีสมเด็จและอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดและอำเภอนาดูนทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอนาเชือกและอำเภอบอระบืออำเภอวาปีปทุมแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น15ตำบล240หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 605.77 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 112,266 คนอันดับที่5อำเภอโกสุมพิสัยอำเภอโกสุมพิสัยเป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดของจังหวัดมหาสารคามมีประชากรมากเป็นอันดับที่2รองจากอำเภอเมืองมหาสารคามเป็นอำเภอเก่าแก่อำเภอ1ของจังหวัดถูกจัดตั้งขึ้นพร้อมกับเมืองวาปีปทุมและมีฐานะเป็นอำเภอตั้งแต่ปีพ.ศ.2425เป็นต้นมามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่มากมายรอให้คุณผู้ชมมาสัมผัสอำเภอโกสุมพิสัยมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเชียงยืนทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอกันทรวิชัยและอำเภอเมืองมหาสารคามทิศใต้ติดต่อกับอำเภอบอระบือและอำเภอกุดรังทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอบ้านไผ่อำเภอบ้านแฮดและอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นอำเภอโกสุมพิสัยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น17ตำบล233หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 827.876 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 119,090 คนอันดับที่4อำเภอบอระบืออำเภอบอระบือเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมหาสารคามเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ของจังหวัดมหาสารคามรองจากอำเภอโกสุมพิสัยและมีประชากรมากเป็นอันดับที่4ของจังหวัดอำเภอบอระบือตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอโกสุมพิสัยและอำเภอเมืองมหาสารคามทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเมืองมหาสารคามและอำเภอวาปีปทุมทิศใต้ติดต่อกับอำเภอวาปีปทุมและอำเภอนาเชือกทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอกุดรังอำเภอบอระบือแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น15ตำบล206หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 681.6 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 107,264 คนอันดับที่3อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามสัญลักษณ์ของอำเภอคือเสือซึ่งมาจากชื่ออำเภอที่นิยมเรียกย่อๆว่าอำเภอพยัค
มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่6และมีประชากรมากเป็นอันดับที่5ของจังหวัดอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยตั้งอยู่ทางทิศใต้สุดของจังหวัดมีระยะทางห่างจากตัวอำเภอเมืองมหาสารคาม85กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอยางศรีสุราษฎร์อำเภอนาดูนและอำเภอปทุมรัตน์จังหวัด101ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอปทุมรัตน์และอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัด101ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์และอำเภอยางศรีสุราษฎร์อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น14ตำบล227หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 409.783 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 87,632 คนอันดับที่2อำเภอกันทรวิชัยอำเภอกันทรวิชัยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่7และมีประชากรมากเป็นอันดับที่6ของจังหวัดอำเภอกันทรวิชัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอยางตลาดและอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเมืองมหาสารคามทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอโกสุมพิสัยและอำเภอเชียงยืนอำเภอกันทรวิชัยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น10ตำบล183หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 372.2 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 84,581 คนอันดับที่1อำเภอเมืองมหาสารคามอำเภอเมืองมหาสารคามเป็นอำเภอ1ของจังหวัดมหาสารคามเป็นอำเภอที่มีประชากรมากที่สุดและมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่4ของจังหวัดรองจากอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอบอระบือและอำเภอวาปีปทุมเป็นอำเภอศูนย์กลางทางการปกครองการคมนาคมการศึกษาการแพทย์อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของจังหวัดมหาสารคามอำเภอเมืองมหาสารคามตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2443หลังจากที่ตั้งจังหวัดมหาสารคามแล้ว36ปีอำเภอเมืองมหาสารคามแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น14ตำบล185หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 556.7 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 157,203 คน7อันดับอำเภอที่เจริญที่สุดในจังหวัดมุกดาหารแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับอันดับที่5มี3อำเภอที่คะแนนเท่ากันอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอนิคมคำสร้อยเป็นอำเภอ1ของจังหวัดมุกดาหารเดิมเป็นตำบลคำสร้อยขึ้นกับอำเภอมุกดาหารตั้งเป็นกิ่งอำเภอนิคมคำสร้อยเมื่อวันที่2มิถุนายน2518ยกฐานะเป็นอำเภอนิคมคำสร้อยเมื่อวันที่26มีนาคม2522อำเภอนิคมคำสร้อยมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองมุกดาหารทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเมืองมุกดาหารทิศใต้ติดต่อกับอำเภอดอนตาลและอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอหนองสูงอำเภอนิคมคำสร้อยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7ตำบล79หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 377.2 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 43,668 คนอันดับที่5ร่วมอำเภอดงหลวงอำเภอดงหลวงเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมุกดาหารเดิมเป็นตำบลขึ้นกับอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมได้รับการแต่งตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่1เมษายน2520โดยแยกตำบลดงหลวงตำบลหนองบัวตำบลหนองแคนตำบลพังแดงและตำบลกกตูมรวมเป็นกิ่งอำเภอดงหลวงจังหวัดนครพนมต่อมาเมื่อพ.ศ. 2525อำเภอมุกดาหารจังหวัดนครพนม
ได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดมุกดาหารจึงได้ขึ้นการปกครองต่อจังหวัดมุกดาหารและได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่27 กรกฎาคม 2527อำเภอดงหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมและอำเภอเมืองมุกดาหารทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเมืองมุกดาหารและอำเภอคำชะอีทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเขาวงและอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอดงหลวงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น6ตำบล60หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 1,076.2 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 38,930 คนอันดับที่5ร่วมอำเภอว่านใหญ่อำเภอว่านใหญ่เป็นอำเภอ1ใน7อำเภอของจังหวัดมุกดาหารเป็นอำเภอที่มีประชากรและพื้นที่น้อยที่สุดในจังหวัดแต่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดของจังหวัดวันที่9เมษายน2535ยกฐานะจากกิ่งอำเภอว่านใหญ่อำเภอเมืองมุกดาหารเป็นอำเภอว่านใหญ่อำเภอว่านใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมทิศตะวันออกติดต่อกับแขวงสุวรรณเขตประเทศลาวทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเมืองมุกดาหารทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเมืองมุกดาหารอำเภอว่านใหญ่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น5ตำบล44หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 81.494 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 19,759 คนอันดับที่4อำเภอคำชะอีอำเภอคำชะอีเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมุกดาหารท้องที่อำเภอคำชะอีเคยขึ้นอยู่กับจังหวัดนครพนมมีฐานะเป็นท้องที่อำเภอหนึ่งแต่ในปัจจุบันรวมอยู่ในท้องที่จังหวัดมุกดาหารอำเภอคำชะอีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอดงหลวงทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเมืองมุกดาหารทิศใต้ติดต่อกับอำเภอหนองสูงทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอกุชินารายณ์และอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอคำชะอีแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น9ตำบล88หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 645.7 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 47,020 คนอันดับที่3อำเภอดอนตาลอำเภอดอนตาลเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมุกดาหารอำเภอดอนตาลเดิมเป็นเมืองเก่าชื่อเมืองดอนตาลในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นแหล่งชุมชนโบราณที่มีพัฒนาการไม่น้อยกว่า 2,000 ปีโดยปรากฏหลักฐานโบราณคดีหลายแห่งยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอดอนตาลเมื่อ26มกราคม2506มีพระราชกฤษฎีกาตั้งเป็นอำเภอเมื่อพ.ศ. 2517ต่อมาพ.ศ. 2525มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดมุกดาหารอำเภอดอนตาลกลายเป็นอำเภอหนึ่งที่ขึ้นกับจังหวัดมุกดาหารอำเภอดอนตาลตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองมุกดาหารทิศตะวันออกติดต่อกับแขวงสุวรรณเขตประเทศลาวทิศใต้ติดต่อกับอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญและอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอนิคมคำสร้อยและอำเภอเมืองมุกดาหารอำเภอดอนตาลแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7ตำบล63หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 510.92 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 44,428 คนอันดับที่2อำเภอหนองสูงอำเภอหนองสูงเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมุกดาหารพื้นที่ของอำเภอหนองสูงเดิมเป็นตำบลหนองสูงอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอมุกดาหารจังหวัดนครพนมในขณะนั้นต่อมาเมื่อวันที่26มีนาคม2528ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ตั้งกิ่งอำเภอหนองสูงจนกระทั่งวันที่3พฤศจิกายน2536จึงมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอหนองสูงจนถึงปัจจุบันอำเภอหนองสูงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอคำชะอีทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเมืองมุกดาหารและอำเภอนิคมคำสร้อย
ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเริงนกทาจังหวัดยโสธรและอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดและอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอหนองสูงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น6ตำบล44หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 410.4 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 27,93 คนอันดับที่1อำเภอเมืองมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารมุกดาหารเป็นเมืองมาก่อนถึง173ปีก่อนถูกยุบเป็นอำเภอเมืองมุกดาหารขึ้นกับเมืองนครพนมแล้วจึงได้เปิดที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร1ตุลาคม2450จนถึง2459กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้เปลี่ยนคำว่าเมืองเป็นจังหวัดให้เหมือนกันหมดทั่วราชอาณาจักรตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่19พฤษภาคม2459เมืองนครพนมจึงเปลี่ยนเป็นจังหวัดนครพนมและอำเภอเมืองมุกดาหารก็เปลี่ยนเป็นอำเภอมุกดาหารขึ้นกับจังหวัดนครพนมในการปกครองของมณฑลอุดรพ.ศ. 2525รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดมุกดาหารพ.ศ. 2525ยกฐานะอำเภอมุกดาหารเป็นจังหวัดตั้งแต่วันที่27กันยายน2525และเป็นจังหวัดมุกดาหารจนถึงปัจจุบันอำเภอเมืองมุกดาหารแบ่งเขตการปกครองออกเป็น13ตำบล149หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 1,235.07 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 136,313 คน9อันดับอำเภอที่เจริญที่สุดในจังหวัดยโสธรแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับอันดับที่9อำเภอไทยเจริญอำเภอไทยเจริญเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดยโสธรจัดตั้งขึ้นเป็นอำเภอลำดับที่9ของจังหวัดยโสธรท้องที่อำเภอไทยเจริญเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเริงนกทาทางราชการได้แบ่งพื้นที่ออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอไทยเจริญตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่13มีนาคม2535โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่22เมษายนปีเดียวกันและต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่15กันยายน2540ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอไทยเจริญโดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่26กันยายนปีเดียวกันกลายเป็นอำเภอลำดับที่9ของจังหวัดยโสธรและเป็นลำดับที่774ของประเทศไทยอำเภอไทยเจริญตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเลิงนกทาทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเสนางคนิคมจังหวัดอำนาจเจริญทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญและอำเภอป่าติ้วทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอกุดชุมอำเภอไทยเจริญแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น5ตำบล48หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 272.2 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 3,433 คนอันดับที่7มี2อำเภอที่คะแนนเท่ากันอำเภอป่าติ้วเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดยโสธรมีชื่อเสียงในการผลิตหมอนขวานผ้าขิดที่สวยงามปราณีตและส่งออกไปทั่วโลกจนเป็นส่วนหนึ่งของคำขวัญจังหวัดยโสธรต่อมาทางราชการได้ประกาศจัดตั้งจังหวัดยโสธรเมื่อวันที่1มีนาคม2515โดยให้แยกอำเภอยโสธรอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอมหาชนะชัยอำเภอกุดชุมอำเภอเลิงนกทาและอำเภอป่าติ้วรวม6อำเภอจากจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอป่าติ้วจึงอยู่ในเขตพื้นที่การปกครองของจังหวัดยโสธรนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอำเภอป่าติ้วตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอกุดชุมและอำเภอไทยเจริญทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเมืองอำนาจเจริญและอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญทิศใต้ติดต่อกับอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเมืองยโสธรและอำเภอกุดชุมอำเภอป่าติ้วแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น5ตำบล56หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด308ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 35,049 คนอันดับที่7ร่วมอำเภอค้อวังอำเภอค้อวังเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดยโสธรโดยเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทิศใต้สุดของจังหวัดอำเภอค้อวังตั้งอยู่ทางทิศใต้สุดของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอมหาชนะชัยทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีทิศใต้ติดต่อกับอำเภอยางชุมน้อยและอำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกษทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกษและอำเภอมหาชนะชัยอำเภอค้อวังแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น4ตำบล45หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด150ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 25,221 คนอันดับที่6อำเภอกุดชุมอำเภอกุดชุมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดยโสธรตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดห่างจากตัวจังหวัด37กิโลเมตรอีกทั้งยังมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2169ถนนวารีราชเดชตัดผ่านอำเภอซึ่งถูกกำหนดให้เป็นทางหลวงสายเอเชียและเป็นเส้นทางเชื่อมไปยังประเทศลาวเวียดนามและจีนตอนใต้อีกด้วยอำเภอกุดชุมตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดและอำเภอเลิงนกทาทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอไทยเจริญทิศใต้ติดต่อกับอำเภอป่าติ้วอำเภอทรายมูลและอำเภอเมืองยโสธรทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอทรายมูลและอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอกุดชุมแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น9ตำบล128หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด544ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 66,321 คนอันดับที่5อำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอคำเขื่อนแก้วเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดยโสธรตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดห่างจากตัวจังหวัด23กิโลเมตรอีกทั้งยังตั้งอยู่ในเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข23ถนนแจ้งสนิทตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2083จึงเป็นชุมทางคมนาคมขนส่งที่สำคัญคือเส้นทางเชื่อมไปยังจังหวัดอุบลราชธานีคำเขื่อนแก้วเขื่องในอุบลราชธานีและเส้นทางเชื่อมไปยังจังหวัดศรีสะเกษคำเขื่อนแก้วมหาชนะชัยราศีสไลอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษมีโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายและยังถือเป็นต้นกำเนิดหมอลำเพลินอันมีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วยอำเภอคำเขื่อนแก้วตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางตอนใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอป่าติ้วทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีและอำเภอมหาชนะชัยทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดและอำเภอเมืองยโสธรอำเภอคำเขื่อนแก้วแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น13ตำบล114หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 538.25 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 65,869 คนอันดับที่4อำเภอทรายมูลอำเภอทรายมูลเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดยโสธรมีสถานที่สำคัญทางศาสนาคือพระธาตุฝุ่นเป็นพระธาตุที่มีเอกลักษณ์เป็นเนินดินทรายที่มนุษย์สร้างขึ้นตั้งอยู่ภายในตัวอำเภอห่างจากที่ว่าการอำเภอทรายมูลเพียงไม่กี่ร้อยเมตรในอดีตทรายมูลเป็นเพียงหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตอำเภอยโสธรสมัยยังเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีในสมัยรัชกาลที่5เกิดโรคระบาดชาวบ้านได้อพยพย้ายถิ่นฐานไปจากที่ตั้งเดิมไปตั้งหมู่บ้านที่ใหม่ห่างจากที่ตั้งเดิมไปประมาณ2กิโลเมตรตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งใหม่นี้ว่าบ้านทรายมูลอำเภอทรายมูลตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอกุดชุม
ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอกุดชุมทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเมืองยะโสธรทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเสระภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอทรายมูลแบ่งเขตการปกครองออกเป็น5ตำบล54หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 272.8 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 38,95 คนอันดับที่3อำเภอมหาชนะชัยอำเภอมหาชนะชัยเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดยโสธรอำเภอมหาชนะชัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ41กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดและอำเภอคำเขื่อนแก้วทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีทิศใต้ติดต่อกับอำเภอคอวังและอำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกษทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกษและอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอมหาชนะชัยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น10ตำบล103หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 455.27 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 56,262 คนอันดับที่2อำเภอเลิงนกทาอำเภอเลิงนกทาเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดยโสธรตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของจังหวัดห่างจากตัวจังหวัด72กิโลเมตรมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่1มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่2รองจากอำเภอเมืองยโสธรและเป็นเมืองใหญ่อันดับที่2รองจากอำเภอเมืองยโสธรเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญเปรียบเสมือนชุมทางคมนาคมขนส่งคือเลิงนกทามุกดาหารเลิงนกทาดอนตาลเลิงนกทาหนองพอกเลิงนกทายโสธรและเลิงนกทาอำนาจเจริญอำเภอเลิงนกทามีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอหนองสูงและอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารและอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอไทยเจริญและอำเภอกุดชุมทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเลิงนกทาแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น10ตำบล145หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 942.8 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 96,116 คนอันดับที่1อำเภอเมืองยโสธรอำเภอเมืองยโสธรเมื่อพ.ศ. 2515ได้มีการจัดตั้งจังหวัดยโสธรโดยประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่70ลงวันที่6กุมภาพันธ์โดยแยกอำเภอยโสธรอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอมหาชนะชัยอำเภอป่าติ้วและอำเภอเลิงนกทาและอำเภอกุดชุมออกจากจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรวมกันเป็นจังหวัดยโสธรตั้งแต่วันที่1มีนาคม2515และเป็นต้นกำเนิดอำเภอเมืองยโสธรในปัจจุบันอำเภอเมืองยโสธรตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง531กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเสระภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอทรายมูลและอำเภอกุดชุมทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอป่าติ้วทิศใต้ติดต่อกับอำเภอคำเขื่อนแก้วและอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเสระภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองยโสธรแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น18ตำบล190หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 578.20 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 128,333 คน10อันดับอำเภอที่เจริญที่สุดในจังหวัดร้อยเอ็ดแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับอันดับที่7มี4อำเภอที่คะแนนเท่ากันนะครับเรามาเริ่มกันด้วยอำเภอหนองฮีกันก่อนเลยนะครับอำเภอหนองฮีเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ดในอดีตท้องที่อำเภอหนองฮีเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอพนมไพรทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอหนองฮีตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พ
พ.ศ. 2538โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่1เมษายนปีเดียวกันและต่อมาในวันที่24สิงหาคมพ.ศ. 2550ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอหนองฮีขึ้นเป็นอำเภอหนองฮีโดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่8กันยายนในปีเดียวกันอำเภอหนองฮีแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น4ตำบล54หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 132.0 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 24,379 คนอันดับที่7ร่วมอำเภอพนมไพรอำเภอพนมไพรเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ดเดิมชื่ออำเภอพนมไพรแดนมะลึกขึ้นกับแขวงเมืองสุวรรณภูมิก่อตั้งเป็นเมืองในปีพ.ศ. 2421โดยต่อมายุบเป็นอำเภอพนมไพรให้ขึ้นกับจังหวัดร้อยเอ็ดในปีพ.ศ. 2451หลังการปฏิรูปการปกครองในระบบมณฑลเทศาภิบาลและเป็นอำเภอที่อยู่ตรงข้ามฝั่งแม่น้ำชีกับอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรอำเภอพนมไพรแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น13ตำบล160หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 519.3 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 71,398 คนอันดับที่7ร่วมอำเภอจังหารอำเภอจังหารเป็นพื้นที่ทางทิศเหนือของจังหวัดร้อยเอ็ดแยกออกมาจากอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2532มีแม่น้ำชีเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดเมื่อวันที่1เมษายน2532กระทรวงมหาดไทยได้แบ่งพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดตั้งเป็นกิ่งอำเภอจังหารเนื่องด้วยพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดมีอาณาเขตกว้างขวางและมีพลเมืองมากท้องที่บางตำบลอยู่ห่างไกลจากอำเภอเจ้าหน้าที่ออกตรวจตาดูแลทุกสุขของราษฎรไม่ทั่วถึงในปีพ.ศ. 2538มีพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอจังหารโดยยกกิ่งอำเภอจังหารขึ้นเป็นอำเภอจังหารอำเภอจังหารแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น8ตำบล110หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 165.1 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 45,324 คนอันดับที่7ร่วมอำเภอจตุรพักพิมานอำเภอจตุรพักพิมานเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอจตุรพักพิมานตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ดห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ดระยะทางประมาณ26กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานครระยะประมาณ490กิโลเมตรอำเภอจตุรพักพิมานตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอศรีสมเด็จและอำเภอเมืองร้อยเอ็ดทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเมืองสวงและอำเภออาจสามารถทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเกษตรวิสัยทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามอำเภอจตุรพักพิมานแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น12ตำบล150หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด522.0 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 79,408 คนอันดับที่6อำเภอทวัดบุรีอำเภอทวัดบุรีเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ดและเป็นสถานที่ตั้งของท่าอากาศยานร้อยเอ็ดตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ13กิโลเมตรในอดีตมีพื้นที่ขนาดใหญ่ปัจจุบันพื้นที่อำเภอทวัดบุรีถูกแบ่งออกไปตั้งเป็นอำเภอเชียงขวัญอำเภอทุ่งเขาหลวงและบางส่วนของอำเภอโพนทองอำเภอทวัดบุรีตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเชียงขวัญทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเสรภูมิและอำเภอทุ่งเขาหลวงทิศใต้ติดต่อกับอำเภออาจสามารถทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเมืองร้อยเอ็ดอำเภอทวัดบุรีแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น12ตำบล147หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 374.0 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 67,303 คน
อันดับที่4มี2อำเภอที่มีคะแนนเท่ากันได้แก่อำเภอเกษตรวิสัยอำเภอเกษตรวิสัยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ดในอดีตเป็นชุมชนของขอมเก่าแก่มาแต่โบราณในปี2416อุปราชแห่งเมืองสุวรรณภูมิพร้อมบริวารได้นำผู้คนจากเมืองสุวรรณภูมิจำนวน 4,800 คนมาตั้งเมืองเกษตรวิสัยซึ่งได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากรัชกาลที่5ให้อุปราชเป็นเจ้าเมืองและเป็นบ้านเมืองสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเมืองเกษตรวิสัยเป็นอำเภอหนองแวงแต่ภายหลังได้กลับมาใช้ชื่อเกษตรวิสัยเหมือนเดิมเพราะถือว่าเป็นมงคลนามอำเภอเกษตรวิสัยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น13ตำบล177หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด870ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 97,625 คนอันดับที่4รวมอำเภอเสรภูมิอำเภอเสรภูมิเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดยโสธรอำเภอเสรภูมิเคยเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อมาเมื่อเห็นว่าเมื่อติดต่อราชการกับจังหวัดกาฬสินธุ์ต้องเดินทางถึง3วันแต่เดินทางไปจังหวัดร้อยเอ็ดใช้เวลาเพียง1วันจึงยกอำเภอเสรภูมิมาขึ้นกับจังหวัดร้อยเอ็ดตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่26กุมภาพันธ์2456โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่15มีนาคมปีเดียวกันอำเภอเสรภูมิแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น18ตำบล235หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 792.338 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 118,688 คนอันดับที่3อำเภอโพนทองอำเภอโพนทองเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ดเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอทวัดบุรีอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดและอำเภอกมลาไสยอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งขึ้นเป็นอำเภอเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2462อำเภอโพนทองตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเมยวดีและอำเภอหนองพอกทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเสรภูมิทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอโพชัยอำเภอโพนทองแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น14ตำบล196หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 719.2 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 108,207 คนอันดับที่2อำเภอสุวรรณภูมิอำเภอสุวรรณภูมิเป็นอำเภอหนึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ดพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิเดิมเป็นที่ตั้งของเมืองทุ่งศรีภูมิเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้างจำปาสักสถาปนาโดยพระเจ้าสร้อยศรีสมุทรพุทธทางกูลเมื่อปีพ.ศ. 2256ต่อมาได้เข้ามาอยู่ในอาณาเขตของอยุธยาในปีพ.ศ. 2308จนถึงอาณาจักรธนบุรีในปีพ.ศ. 2310และได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองสุวรรณภูมิในปีพ.ศ. 2315ต่อมาได้ลดฐานะเมืองชั้นเอกเทียบเท่าจังหวัดเป็นอำเภอสุวรรณภูมิในปีพ.ศ. 2451อำเภอสุวรรณภูมิแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น15ตำบล199หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 1,107.042 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 114,635 คนอันดับที่1อำเภอเมืองร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ดโดยถือเป็นศูนย์กลางด้านการปกครองและเศรษฐกิจของจังหวัดเป็นศูนย์กลางการบริหารความเจริญศูนย์กลางธุรกิจและวัฒนธรรมของจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามและอำเภอจังหารทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอทวัดบุรี
ทิศใต้ติดต่อกับอำเภออาจสามารถและอำเภอจตุรพักพิมานทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอศรีสมเด็จอำเภอเมืองร้อยเอ็ดแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น15ตำบล201หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 493.6 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 158,674 คน10อันดับอำเภอที่เจริญที่สุดในจังหวัดเลยแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับอันดับที่7มี4อำเภอที่คะแนนเท่ากันอำเภอปากชมอำเภอปากชมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลยอำเภอปากชมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสุดของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับแขวงชัยบุรีประเทศลาวทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายอำเภอนายูงและอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีทิศใต้ติดต่อกับอำเภอนาด้วงและอำเภอเมืองเลยทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเชียงคานอำเภอปากชมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น6ตำบล50หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด957ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 42,153 คนอันดับที่7ร่วมอำเภอผาขาวอำเภอผาขาวเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลยท้องที่อำเภอผาขาวเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอภูกระดึงทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองของตำบลผาขาวตำบลท่าช้างคล้องตำบลโนนปอแดงและตำบลโนนป่าซางของอำเภอภูกระดึงได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอผาขาวตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่1มกราคม2531โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่7มกราคมปีเดียวกันและต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอผาขาวตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่20ตุลาคม2536โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนปีเดียวกันอำเภอผาขาวแบ่งเขตการปกครองออกเป็น5ตำบล64หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด463ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด42,221 คนอันดับที่7ร่วมอำเภอเอราวัณอำเภอเอราวัณเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลยในอดีตท้องที่อำเภอเอราวัณเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอวังสะพุงต่อมาวันที่7กุมภาพันธ์2538ทางกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแบ่งเขตท้องที่การปกครองออกโดยยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอเอราวัณโดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่1เมษายนปีเดียวกันโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่บ้านเอราวัณหมู่ที่3หมู่ที่7หมู่ที่10หมู่ที่12และหมู่ที่13เนื่องจากเป็นเขตชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและการคมนาคมที่สะดวกจากนั้นจึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเอราวัณในวันที่24สิงหาคม2550โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่8กันยายนปีเดียวกันอำเภอเอราวัณแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น4ตำบล47หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด262ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 34,099 คนที่7อำเภอท่าลี่อำเภอท่าลี่เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลยอำเภอท่าลี่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับแขวงชัยบุรีประเทศลาวทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเชียงคานและอำเภอเมืองเลยทิศใต้ติดต่อกับอำเภอภูเรือทิศตะวันตกติดต่อกับแขวงชัยบุรีประเทศลาวอำเภอท่าลี่แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น6ตำบล41หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด683ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 28,103 คนอันดับที่5มี2อำเภอที่คะแนนเท่ากันอำเภอหนองหินอำเภอหนองหินเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลยหนองหินเดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอภูกระดึงต่อมาได้แยกการปกครองตั้งเป็นตำบลหนองหินเมื่อปีพ.ศ. 2522เมื่อเกิดการขยายตัวของพื้นที่ในเขตตำบลหนองหิน
ซึ่งมีความเจริญทั้งทางด้านวัตถุสภาพเศรษฐกิจสังคมและชุมชนเมืองโดยเฉพาะชุมชนที่ตั้งบ้านหนองหินจังหวัดเลยจึงได้เสนอกระทรวงมหาดไทยขอยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอตั้งเป็นกิ่งอำเภอหนองหินตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่1มิถุนายน2540โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปีเดียวกันต่อมาจึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอหนองหินในวันที่24สิงหาคม2550โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่8กันยายนปีเดียวกันอำเภอหนองหินแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น3ตำบล34หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด435ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 24,997 คนอันดับที่5ร่วมอำเภอภูกระดึงอำเภอภูกระดึงเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลยจัดตั้งกิ่งอำเภอภูกระดึงกระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศตั้งกิ่งอำเภอภูกระดึงเมื่อวันที่9มกราคม2505ต่อมาเมื่อวันที่17กรกฎาคม2506จึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นอำเภอภูกระดึงตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาอำเภอภูกระดึงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอภูหลวงอำเภอหนองหินและอำเภอผาขาวทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูทิศใต้ติดต่อกับอำเภอศรีชมพูอำเภอชุมแพอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นและอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอภูกระดึงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น4ตำบล54หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด709ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 34,502 คนอันดับที่4อำเภอด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลยอำเภอด่านซ้ายตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับแขวงชัยยะบุรีประเทศลาวทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงและอำเภอภูหลวงทิศใต้ติดต่อกับอำเภอหล่มเก่าอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์และอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกและอำเภอนาแห้วอำเภอด่านซ้ายแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น10ตำบล99หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 1,732 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 51,380 คนอันดับที่3อำเภอเชียงคานอำเภอเชียงคานเป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ทางเหนือของจังหวัดเลยปัจจุบันเชียงคานเป็นที่รู้จักกันในฐานะที่เป็นเมืองท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมและความสงบของวิถีชีวิตผู้ที่อาศัยในท้องถิ่นประกอบกับความงดงามของทัศนียภาพที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงมีเกสต์เฮาส์หลายแห่งให้บริการมีถนนคนเดินให้นักท่องเที่ยวได้มาท่องเที่ยวอีกด้วยอำเภอเชียงคานตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับแขวงชัยยะบุรีประเทศลาวและอำเภอปากชมทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอปากชมทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเมืองเลยทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอท่าลี่และแขวงชัยยะบุรีประเทศลาวอำเภอเชียงคานแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น8ตำบล78หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด867ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 6,965 คนอันดับที่2อำเภอวังสะพุงอำเภอวังสะพุงเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลยยกฐานะเป็นอำเภอที่มีชื่อว่าอำเภอวังสะพุงเมื่อปีพ.ศ. 2440โดยให้อยู่ในความปกครองของเมืองหล่มสักต่อมาในปีพ.ศ. 2450ได้มีการจัดแบ่งเขตการปกครองใหม่อำเภอวังสะพุงจึงถูกโอนมาขึ้นอยู่ในความปกครองของจังหวัดเลยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2451จนถึงปัจจุบันอำเภอวังสะพุงมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองเลยทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเอราวัณทิศใต้ติดต่อกับอำเภอผาขาวอำเภอหนองหินและอำเภอภูหลวงทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอด่านซ้ายและอำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น10ตำบล144หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 1,145 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด111,344 คนอันดับที่1อำเภอเมืองเลยอำเภอเมืองเลยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลยเป็นอำเภอศูนย์กลางการบริหารศูนย์กลางการคมนาคมศูนย์กลางธุรกิจ
และศูนย์กลางทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของจังหวัดเลยอำเภอเมืองเลยมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเชียงคานและอำเภอปากชมทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอนาด้วงทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเอราวัณและอำเภอวังสะพุงทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอภูเรือและอำเภอท่าลี่อำเภอเมืองเลยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น14ตำบล131หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 1,480.49 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 123,184 คน10อันดับอำเภอที่เจริญที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับอันดับที่10อำเภอศิลาราชอำเภอศิลาราชเป็นอำเภอหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของจังหวัดศรีสะเกษอำเภอศิลาราชเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอราศีสไลทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอศิลาราชตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่1มิถุนายน2540โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปีเดียวกันและต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอศิลาราชในวันที่24สิงหาคม2550โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่8กันยายนปีเดียวกันอำเภอศิลาราชแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น4ตำบล44หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 131.8 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 19,788 คนอันดับที่9อำเภอราศีสไลอำเภอราศีสไลเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษและเป็นที่ตั้งเขื่อนราศีสไลซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ของจังหวัดอำเภอราศีสไลตั้งอยู่ตอนบนของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้นะครับทิศเหนือติดต่อกับอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอศิลาราชและอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอคอวังจังหวัดยโสธรและอำเภอยางชุมน้อยทิศใต้ติดต่อกับอำเภอยางชุมน้อยอำเภอเมืองศรีสะเกษและอำเภออุทุมพรพิสัยทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอบึงบูรณ์และอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์อำเภอราศีสลายแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น13ตำบล190หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 636.670 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 79,827 คนอันดับที่8อำเภอกันทรารมอำเภอกันทรารมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษตั้งอยู่บนเส้นทางหลักเชื่อมระหว่างจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีทั้งการขนส่งทางบกและการขนส่งทางรางรถไฟอันหนึ่งในอำเภอกันทรารมไม่มีตำบลชื่อกันทรารมส่วนตำบลกันทรารมนั้นตั้งอยู่ในเขตอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษอำเภอกันทรารมแบ่งพื้นที่การปกครองย่อยออกเป็น16ตำบล175หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 664.21 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 99,605 คนอันดับที่6มี2อำเภอที่คะแนนเท่ากันเริ่มจากอำเภอปรางกู่กันก่อนนะครับอำเภอปรางกู่เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษตั้งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดในอดีตนั้นเป็นพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งมากที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษและมีความแห้งแล้งในลำดับต้นๆของประเทศไทยปัจจุบันมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญอาหารและเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอปรางกู่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอห้วยทับทันและอำเภออุทุมพรพิสัยทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอวังหินและอำเภอขุขันทิศใต้ติดต่อกับอำเภอขุขันทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอศรีนรงค์อำเภอศรีขอรภูมิและอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์อำเภอปรางกู่แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น10ตำบล141หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 285.475 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด
66,291 คนอันดับที่6ร่วมอำเภอไพรบึงอำเภอไพรบึงเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัดเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอขุขันต่อมาได้แยกออกมาจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอในปีพ.ศ. 2511และได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอไพรบึงในปีพ.ศ. 2518อำเภอไพรบึงตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอวังหินและอำเภอพายุทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอศรีรัตนะและอำเภอขุนหารทิศใต้ติดต่อกับอำเภอขุนหารและอำเภอขุขันทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอขุขันอำเภอไพรบึงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น6ตำบล80หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 266.8 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 47,546 คนอันดับที่5อำเภอขุนหารอำเภอขุนหารเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่4รองจากอำเภอกันทรารักษ์อำเภอขุขันและอำเภอภูสิงห์ตามลำดับและเป็นหนึ่งใน3อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษที่มีพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชาและยังเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกเงาะทุเรียนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดศรีสะเกษอีกด้วยอำเภอขุนหารตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอไพรบึงและอำเภอศรีรัตนะทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอกันทรารักษ์ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดอุดรมีชัยและจังหวัดพระวิหารประเทศกัมพูชาทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอภูสิงห์และอำเภอขุขันอำเภอขุนหารแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น12ตำบล145หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 772.39 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 106,957 คนอันดับที่4อำเภออุทุมพรพิสัยอำเภออุทุมพรพิสัยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษอำเภออุทุมพรพิสัยตั้งขึ้นเมื่อปี2454เดิมเรียกว่าอำเภอประจิมโดยมีที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่บ้านสำโรงใหญ่หมู่ที่1ตำบลสำโรงต่อมาเมื่อปี2457ได้พิจารณาเห็นว่าบริเวณโดยรอบที่ว่าการอำเภอประจิมมีต้นมะเดื่อขึ้นอยู่จำนวนมากถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอจึงได้เปลี่ยนชื่อจากอำเภอประจิมเป็นอำเภออุทุมพรพิสัยซึ่งมีความหมายว่าถิ่นของต้นมะเดื่อใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น19ตำบล232หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 407.9 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 105,179 คนอันดับที่3อำเภอขุขันอำเภอขุขันเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษเป็นอำเภอเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานและเป็นที่ตั้งดั้งเดิมของเมืองขุขันในอดีตมีอาณาเขตกว้างขวางครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษในปัจจุบันและเขตอำเภอเดชอุดมอำเภอบุญทริกซึ่งรวมพื้นที่อำเภอน้ำยืนอำเภอนาจลวยอำเภอทุ่งศรีอุดรอำเภอน้ำขุ่นและอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบันนี้ด้วยและยังลงไปถึงดินแดนในประเทศกัมพูชาปัจจุบันอำเภอขุขันแบ่งพื้นที่การปกครองย่อยออกเป็น22ตำบล276หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 914.309 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 149,625 คนอันดับที่2อำเภอกันทรารักษ์อำเภอกันทรารักษ์อำเภอน่าอยู่อันดับที่9ของประเทศไทยเป็นอำเภอขนาดใหญ่มีพื้นที่มากที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษและมีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่รวมอำเภอเมืองมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากมายพร้อมทั้งมีดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งเกษตรกรรมผลิตพืชผลออกจำหน่ายอยู่หลายประเภทเช่นเงาะทุเรียนลำไยสะตอลิ้นจี่ยางพาราและผักสวนครัวอำเภอกันทรารักษ์
แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น20ตำบล275หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 1,346.0 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 201,488 คนอันดับที่1อำเภอเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองศรีสะเกษเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษโดยเป็นศูนย์กลางทางด้านการปกครองการคมนาคมและเศรษฐกิจของจังหวัดอำเภอเมืองศรีสะเกษมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอราศีสไลด์และอำเภอยางชุมน้อยทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอกันทรารมทิศใต้ติดต่อกับอำเภอน้ำเกลี้ยงอำเภอพยุและอำเภอวังหินทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอเมืองศรีสะเกษแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น18ตำบล165หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 576.366 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 138,707 คน10อันดับอำเภอที่เจริญที่สุดในจังหวัดสกลนครแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับอันดับที่9มีคะแนนเท่ากัน8อำเภอได้แก่อำเภอบ้านม่วงอำเภอกุสุมานอำเภอโคกศรีสุพรรณอำเภอเจริญศิลป์อำเภอเต่างอยอำเภอนิคมน้ำอูนอำเภอวาริชภูมิอำเภอสองดาวแต่เราขอยกมา2อำเภอนะครับอำเภอเต่างอยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสกลนครเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเมื่อมีการเผยแพร่บทเพลงเต่างอยของจินตหราภูลาภเมื่อวันที่29สิงหาคม2521กระทรวงมหาดไทยให้แยกตำบลเต่างอยและตำบลบึงทวายออกจากการปกครองของอำเภอเมืองสกลนครรวมตั้งเป็นกิ่งอำเภอเต่างอยจนกระทั่งเมื่อวันที่19มิถุนายน2534จึงมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเต่างอยจนถึงปัจจุบันอำเภอเต่างอยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น4ตำบล32หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 328.0 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 24,372 คนอันดับที่9ร่วมอำเภอบ้านม่วงอำเภอบ้านม่วงเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสกลนครท้องที่อำเภอบ้านม่วงเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอวานรนิวาสทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอบ้านม่วงตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่1มีนาคม2511โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่19มีนาคมปีเดียวกันและต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอบ้านม่วงตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่1พฤศจิกายน2514โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนปีเดียวกันอำเภอบ้านม่วงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น9ตำบล98หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด850ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 78,094 คนอันดับที่7มี2อำเภอที่คะแนนเท่ากันได้แก่อำเภออากาศอำนวยอำเภออากาศอำนวยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสกลนครอำเภออากาศอำนวยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอคำตะก้าจังหวัดสกลนครอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬและอำเภอนาทมจังหวัดนครพนมทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอศรีสงครามและอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมทิศใต้ติดต่อกับอำเภอพันนานิคมทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอวานรนิวาสและอำเภอคำตาก้าอำเภออากาศอำนวยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น8ตำบล92หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด585ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 72,022 คนอันดับที่7ร่วมอำเภอกุดบากอำเภอกุดบากเป็นอำเภอหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ในจังหวัดสกลนคร
ซึ่งเป็นอำเภอที่แฝงไปด้วยวัฒนธรรมและความเชื่อจากหลากหลายชนเผ่าที่มีอายุนับร้อยปีเดิมกุดบากเป็นตำบลหนึ่งในเขตการปกครองของอำเภอเมืองสกลนครต่อมาวันที่4กันยายน2507กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอกุดบากจนถึงวันที่14พฤศจิกายน2510มีพระราชกฤษฎีกาประกาศยกฐานะเป็นอำเภอกุดบากอำเภอกุดบากแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น3ตำบล40หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด455ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 32,936 คนอันดับที่6อำเภอพันนานิคมอำเภอพันนานิคมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสกลนครเมื่อปี2387พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยกฐานะบ้านพังพร้าวขึ้นเป็นเมืองพันนาขึ้นกับเมืองสกลนครต่อมาในปี2445ทางราชการได้เปลี่ยนระบบการปกครองใหม่เมืองพันนานิคมจึงได้เปลี่ยนเป็นอำเภอพันนานิคมขึ้นกับจังหวัดสกลนครมาจนถึงปัจจุบันอำเภอพันนานิคมตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอวานรนิวาสและอำเภออากาศอำนวยทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมและอำเภอเมืองสกลนครทิศใต้ติดต่อกับอำเภอกุดบากอำเภอนิคมน้ำอูนและอำเภอวาริชภูมิทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอพังโคนอำเภอพันนานิคมแบ่งพื้นที่การปกครองย่อยออกเป็น10ตำบล123หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 673.798 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 8,434 คนอันดับที่5อำเภอวานรนิวาสอำเภอวานรนิวาสเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสกลนครอำเภอวานรนิวาสตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกค่อนไปทางทิศเหนือของจังหวัดห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร82กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ780กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอบ้านม่วงและอำเภอคำตาก้าทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภออากาศอำนวยทิศใต้ติดต่อกับอำเภอพันนานิคมและอำเภอพังโคนทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอสว่างแดนดินและอำเภอเจริญศิลป์อำเภอวานรนิวาสแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น14ตำบล183หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 1,001 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 126,263 คนอันดับที่4อำเภอคำตากล้าอำเภอคำตากล้าเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสกลนครปี2517ตำบลคำตากล้าได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอคำตากล้าและเป็นอำเภอคำตากล้าจนถึงปัจจุบันอำเภอคำตากล้าตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอพรเจริญและอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภออากาศอำนวยทิศใต้ติดต่อกับอำเภอวานรนิวาสทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอบ้านม่วงอำเภอคำตากล้าแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น4ตำบล61หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด402ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 4,117 คนอันดับที่2มีคะแนนเท่ากัน2อำเภอได้แก่อำเภอสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดินเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสกลนครเดิมมาจากเมืองสว่างแดนดินจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอสว่างแดนดินและในปีพ.ศ. 2482ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอจากบ้านหันมาตั้งณหมู่ที่11ตำบลสว่างแดนดินซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบันและต่อมาก็ได้มีการเสนอแต่งตั้งจังหวัดสว่างแดนดินโดยแยกจากจังหวัดสกลนครในปี2536แต่โครงการก็เงียบหายไปจนถึงปัจจุบันอำเภอสว่างแดนดินตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีและอำเภอเจริญศิลป์ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอวานรนิวาสและอำเภอพังโคน
ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอวาริชภูมิอำเภอสองดาวและอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอหนองหานอำเภอทุ่งฝนและอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีอำเภอสว่างแดนดินแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น16ตำบล189หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด970ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 159,935 คนอันดับที่2ร่วมอำเภอพังโคนอำเภอพังโคนเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางจังหวัดสกลนครและเป็นอำเภอที่มีความเจริญมากอีกอำเภอหนึ่งเป็นรองแค่เพียงอำเภอเมืองสกลนครและมีความเจริญเทียบเท่าอำเภอสว่างแดนดินถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าการคมนาคมขนส่งทางตอนกลางของจังหวัดอำเภอพังโคนตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันตกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอวานรนิวาสทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอพันนานิคมทิศใต้ติดต่อกับอำเภอพันนานิคมและอำเภอวาริชภูมิทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอสว่างแดนดินอำเภอพังโคนแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น5ตำบล70หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 383.8 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 52,585 คนอันดับที่1อำเภอเมืองสกลนครอำเภอเมืองสกลนครมีประชากรมากที่สุดของจังหวัดหรืออีกชื่อหนึ่งว่าเมืองหนองหานหลวงเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตั้งอยู่ในแอ่งสกลนครและเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งเป็นแหล่งชุมชนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการบริหารการศึกษาความเจริญศูนย์กลางธุรกิจและวัฒนธรรมของจังหวัดสกลนครนับเป็นเมืองที่มีความเจริญของภาคอีสานอำเภอเมืองสกลนครแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น16ตำบล169หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 1,023.4 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 194,294 คน10อันดับอำเภอที่เจริญที่สุดในจังหวัดสุรินทร์แต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับอันดับที่10อำเภอจอมพระอำเภอจอมพระเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์อำเภอจอมพระเดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอท่าตูมต่อมาได้ยกฐานะตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อปีพ.ศ. 2502โดยใช้ชื่อของตำบลจอมพระตั้งเป็นชื่อของกิ่งอำเภอเรียกว่ากิ่งอำเภอจอมพระต่อมาเมื่อวันที่27กรกฎาคม2508ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ยกฐานะเป็นอำเภอเรียกว่าอำเภอจอมพระอำเภอจอมพระตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอท่าตูมทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอสนมและอำเภอศรีขอรภูมิทิศใต้ติดต่อกับอำเภอคาวาวสินนรินทร์และอำเภอเมืองสุรินทร์ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอจอมพระแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น9ตำบล105หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด429.0 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 58,834 คนอันดับที่9อำเภอกาบเชิงอำเภอกาบเชิงเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์บ้านกาบเชิงซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอกาบเชิงในปัจจุบันเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดแนวชายแดนไทยกัมพูชาเริ่มมีการตั้งถิ่นฐานมากกว่า200ปีมาแล้วโดยในช่วงแรกขึ้นกับตำบลด่านอำเภอสังขะและต่อมาพ.ศ. 2480ได้โอนไปอยู่ในการปกครองของตำบลหนองใหญ่อำเภอปราสาทพ.ศ. 2506โอนมาอยู่ในการปกครองของตำบลกาบเชิงอำเภอปราสาทวันที่15พฤษภาคมพ.ศ. 2518ได้รับการจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอและวันที่20มีนาคมพ.ศ. 2522ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภออำเภอกาบเชิงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น6ตำบล86หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 576.0 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด
6037คนอันดับที่8อำเภอสนมอำเภอสนมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์เจ้าเมืองคนแรกคือพระยาภักดีพัทยากรหรือท้าอุทาบุตรพระศรีนครชัยเจ้าเมืองรัตนบุรีมีประวัติศาสตร์และประเพณียาวนานกว่า 1,200 ปีโดยตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7โดยมีปราสาทเก่าอยู่ที่วัดธาตุบ้านสนมปัจจุบันถูกรื้อถอนเพื่อสร้างอุโบสถแต่ก็ยังได้ขึ้นทะเบียนในกรมศิลปากรอยู่อำเภอสนมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7ตำบล78หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 354.49 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 43,678 คนอันดับที่7อำเภอรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์อำเภอรัตนบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดและอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอราศีสไลอำเภอบึงบูรและอำเภอโพศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเมืองจันจังหวัดศรีสะเกษอำเภอโนนารายและอำเภอสนมทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอท่าตูมอำเภอรัตนบุรีแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น12ตำบล163หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 383.812 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 92,373 คนอันดับที่6อำเภอท่าตูมอำเภอท่าตูมเป็นอำเภอที่มียุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์มีแม่น้ำมูลไหลผ่านบริเวณตัวอำเภอที่ตั้งอยู่ทางตอนบนของจังหวัดสุรินทร์อำเภอท่าตูมตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดและอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอรัตนบุรีและอำเภอสนมทิศใต้ติดต่อกับอำเภอจอมพระทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์และอำเภอชุมพลบุรีอำเภอท่าตูมแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น10ตำบล165หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 714.0 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 95,886 คนอันดับที่5อำเภอสำโรงทาบอำเภอสำโรงทาบเป็นอำเภอ1ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสุรินทร์โดยนับเป็น1ใน3อำเภอของจังหวัดที่มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่านซึ่งเมื่อเดินทางจากกรุงเทพแล้วอำเภอนี้จะเป็นอำเภอสุดท้ายก่อนเข้าสู่เขตจังหวัดศรีสะเกษอำเภอสำโรงทาบตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอสนมอำเภอโนนารายและอำเภอเมืองจันจังหวัดศรีสะเกษทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษทิศใต้ติดต่อกับอำเภอห้วยทับทันและอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอสำโรงทาบแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น10ตำบล100หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 421.37 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 52,710 คนอันดับที่4อำเภอสังขะอำเภอสังขะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเดิมอำเภอสังขะมีพื้นที่ขนาดใหญ่มากครอบคลุมพื้นที่อำเภอศรีนรงค์อำเภอลำดวนอำเภอบัวเชษฐ์บางส่วนของอำเภอปราสาทและบางส่วนของอำเภอกาบเชิงและบางส่วนของอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษอีกด้วยอำเภอสังขะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอลำดวนและอำเภอศรีนรงค์ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษและอำเภอบัวเชษฐ์ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอกาบเชิงและอำเภอปราสาท
อำเภอสังขะแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น12ตำบล188หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 1,009 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 138,94 คนอันดับที่3อำเภอศรีขอรภูมิอำเภอศรีขอรภูมิเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์โดยเป็น1ใน3อำเภอของจังหวัดที่มีทางรถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านและมีสถานีรถไฟศรีขอรภูมิเป็นสถานีประจำอำเภอซึ่งรถไฟทุกขบวนหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนี้นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของโบราณสถานสำคัญอย่างปราสาทศรีขอรภูมิอำเภอศรีขอรภูมิตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันออกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอจอมพระและอำเภอสนมทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอสำโรงทาบและอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษทิศใต้ติดต่อกับอำเภอศรีนรงค์และอำเภอลำดวนทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเมืองสุรินทร์และอำเภอขวาวสินนรินทร์อำเภอศรีขอรภูมิแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น15ตำบล228หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 634.538 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 134,989 คนอันดับที่2อำเภอปราสาทอำเภอปราสาทเป็นอำเภอ1ของจังหวัดสุรินทร์นับเป็นอำเภอที่มีความเจริญมากเป็นอันดับที่2ของจังหวัดรองจากอำเภอเมืองสุรินทร์และนอกจากนี้อำเภอปราสาทนับเป็นอำเภอที่มีประชากรมากเป็นลำดับที่2ของจังหวัดรองจากอำเภอเมืองประชากรส่วนใหญ่ของอำเภอปราสาทเป็นชาวไทยเชื้อสายเขมรซึ่งนับเป็นอีกอำเภอหนึ่งของจังหวัดที่มีชาวไทยเชื้อสายเขมรมากที่สุดสาเหตุที่ราชการตั้งชื่ออำเภอนี้ว่าอำเภอปราสาทนั้นเนื่องจากเป็นท้องที่ที่มีปราสาทหินโบราณอยู่มากซึ่งสร้างโดยฝีมือชาวขอมอยู่หลายแห่งอำเภอปราสาทแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น18ตำบล241หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 908.386 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 152,662 คนอันดับที่1อำเภอเมืองสุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์เป็นอำเภอ1ของจังหวัดสุรินทร์โดยเป็นศูนย์กลางทางด้านการปกครองเศรษฐกิจและการคมนาคมของจังหวัดและเป็น1ใน3อำเภอของจังหวัดที่มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่านเป็นอำเภอศูนย์กลางการปกครองการคมนาคมการศึกษาการแพทย์อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น21ตำบล289หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 1,066.26 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด258,139 คนเก้าอันดับอำเภอที่เจริญที่สุดในจังหวัดหนองคายแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับอันดับที่เก้าอำเภอเฝ้าไร่อำเภอเฝ้าไร่เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคายท้องที่อำเภอเฝ้าไร่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอโพนพิสัยทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอเฝ้าไร่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่7กุมภาพันธ์2538มีผลบังคับตั้งแต่วันที่1เมษายนปีเดียวกันและต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่24สิงหาคม2550ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเฝ้าไร่โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8กันยายนปีเดียวกันอำเภอเฝ้าไร่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอรัตนวาปีทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครและอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬทิศใต้ติดต่อกับอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอโพนพิสัยอำเภอเฝ้าไร่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น5ตำบล73หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 255.9 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 59,12 คน
อันดับที่6มี3อำเภอที่คะแนนเท่ากันอำเภอสะไคอำเภอสะไคเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดหนองคายท้องที่อำเภอสะไคเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองหนองคายทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอสะไคตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่31มีนาคม2537โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่30เมษายนปีเดียวกันและต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่24สิงหาคม2550ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอสะไคโดยมีผลตั้งแต่วันที่8กันยายนปีเดียวกันอำเภอสะไคตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองหนองคายทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเมืองหนองคายและอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเพ็ญและอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีและอำเภอท่าบ่ออำเภอสะไคแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น3ตำบล41หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 184.96 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 26,541 คนอันดับที่6ร่วมอำเภอโพตากอำเภอโพตากเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคายและเป็นอำเภอที่มีพื้นที่และจำนวนประชากรน้อยที่สุดของจังหวัดท้องที่อำเภอโพตากเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอศรีเชียงใหม่ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอโพตากตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่1มิถุนายน2540มีผลบังคับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปีเดียวกันและต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่24สิงหาคม2550ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอโพตากโดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่8กันยายนปีเดียวกันอำเภอโพตากตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอศรีเชียงใหม่ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอศรีเชียงใหม่ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอท่าบ่อและอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีและอำเภอสังคมอำเภอโพตากแบ่งเขตการปกครองออกเป็น3ตำบล27หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด102.5 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 15,284 คนอันดับที่6ร่วมอำเภอรัตนวาปีอำเภอรัตนวาปีเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคายท้องที่อำเภอรัตนวาปีเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอโพนพิสัยทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอรัตนวาปีตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่7กุมภาพันธ์2538มีผลบังคับตั้งแต่วันที่1เมษายนปีเดียวกันและต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่24สิงหาคม2550ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอรัตนวาปีโดยผลบังคับตั้งแต่วันที่8กันยายนปีเดียวกันอำเภอรัตนวาปีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับแขวงบริคำไซประเทศลาวทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเฝ้าไร่อำเภอโพนพิสัยและอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬทิศตะวันตกติดต่อกับแขวงบริคำไซประเทศลาวอำเภอรัตนวาปีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น5ตำบล62หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 204.007 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 37,990 คนอันดับที่5อำเภอสังคมอำเภอสังคมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคายมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในแถบนี้และอำเภอสังคมยังเป็นอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุดของจังหวัดหนองคายอีกด้วยอำเภอสังคมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับประเทศลาวทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอศรีเชียงใหม่และอำเภอโพตากทิศใต้ติดต่อกับอำเภอบ้านผือและอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอปากชมจังหวัดเลยอำเภอสังคมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น5ตำบล36หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 449.7 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 25,548 คนอ
อันดับที่4อำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอศรีเชียงใหม่เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคายในอดีตชื่อเมืองพานพร้าวเมืองพานพร้าวเป็นที่ตั้งของอำเภอท่าบ่อครั้นอำเภอท่าบ่อย้ายมาตั้งอยู่ที่บ้านท่าบ่อก็คืออำเภอท่าบ่อปัจจุบันจึงตั้งตำบลพานพร้าวเป็นอำเภอศรีเชียงใหม่สถานที่ราชการส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่บ้านศรีเชียงใหม่จึงได้ชื่อว่าอำเภอศรีเชียงใหม่พ.ศ. 2500ถือว่าเป็นอำเภอที่ใกล้ชิดกับเมืองเวียงจันทน์มากที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอำเภอศรีเชียงใหม่มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับนครหลวงเวียงจันทน์ประเทศลาวทิศตะวันออกติดต่อกับนครหลวงเวียงจันทน์ประเทศลาวทิศใต้ติดต่อกับอำเภอท่าบ่อและอำเภอโพตากทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น4ตำบล43หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด198ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 3,072 คนอันดับที่3อำเภอโพนพิสัยอำเภอโพนพิสัยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคายอดีตอำเภอที่เคยมีอาณาเขตพื้นที่ขนาดใหญ่มากซึ่งพื้นที่อำเภอโพนพิสัยเดิมครอบคลุมพื้นที่อำเภอโซ่พิสัยอำเภอปากคาจังหวัดบึงกาฬอำเภอเฝ้าไร่และอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายในปัจจุบันซึ่งแยกการปกครองออกเรื่อยมาอำเภอโพนพิสัยมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับแขวงบริคำไซประเทศลาวและอำเภอรัตนวาปีทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเฝ้าไร่ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอบ้านดุงอำเภอสร้างคอมและอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเมืองหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน์ประเทศลาวอำเภอโพนพิสัยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น11ตำบล159หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 642.7 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 98,281 คนอันดับที่2อำเภอท่าบ่ออำเภอท่าบ่อเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดหนองคายและเป็นอำเภอที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่3ของจังหวัดเดิมชาวบ้านโคกคอนบ้านว่านและบ้านนาขาซึ่งมีอาชีพต้มเกลือสินเทาได้นำเกลือมาขายบริเวณวัดท่าคกเรือริมฝั่งแม่น้ำโขงต่อมาจึงเรียกบริเวณนี้ว่าบ้านท่าบ่อเกลืออำเภอท่าบ่อตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศตะวันออกติดต่อกับนครหลวงเวียงจันทน์ประเทศลาวและอำเภอเมืองหนองคายทิศใต้ติดต่อกับอำเภอสะไคและอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีและอำเภอโพตากอำเภอท่าบ่อแบ่งเขตการปกครองออกเป็น10ตำบล100หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 355.3 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด82,368 คนอันดับที่1อำเภอเมืองหนองคายอำเภอเมืองหนองคายเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคายโดยถือเป็นศูนย์กลางทางราชการเศรษฐกิจการศึกษาสาธารณสุขและการคมนาคมของจังหวัดหนองคายอำเภอเมืองหนองคายมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับนครหลวงเวียงจันทน์ประเทศลาวทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอโพนพิสัยและอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีและอำเภอสะไคร้ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายแบ่งเขตการปกครองออกเป็น16ตำบล181หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 607.5 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 154,38 คน6อันดับอำเภอที่เจริญที่สุดในจังหวัดหนองบัวลำพูแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับอันดับที่6อำเภอนาวังอำเภอนาวังแยกจากอำเภอนากลางเมื่อวันที่30เมษายน2537และได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่11ตุลาคม2540ในปัจจุบันเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอนาวังมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอนากลาง
ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอศรีบุญเรืองทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอนาด้วงและอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยอำเภอนาวังแบ่งเขตการปกครองออกเป็น5ตำบล51หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 322.500 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 37,403 คนอันดับที่4มี2อำเภอที่คะแนนเท่ากันอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอสุวรรณคูหาเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองบัวลำภูเดิมอำเภอสุวรรณคูหาเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอนากลางแยกออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอสุวรรณคูหาโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่17กรกฎาคม2516ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอสุวรรณคูหาเมื่อวันที่19มีนาคม2522โดยพระราชกฤษฎีกาที่มาของชื่ออำเภอมาจากถ้ำสุวรรณคูหาเป็นถ้ำซึ่งมีโบราณวัตถุสมัยล้านช้างอำเภอสุวรรณคูหาตั้งอยู่ทางตอนบนของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอบ้านผือและอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีทิศใต้ติดต่อกับอำเภอนากลางทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยอำเภอสุวรรณคูหาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น8ตำบล91หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 646.1 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 67,802 คนอันดับที่4ร่วมอำเภอโนนสังอำเภอโนนสังเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองบัวลำภูวันที่1มกราคม2491แยกเป็นกิ่งอำเภอโนนสังอำเภอหนองบัวลำภูจังหวัดอุดรธานีวันที่9กันยายน2499ตั้งเป็นอำเภอโนนสังจังหวัดอุดรธานีวันที่1ธันวาคม2536มีการจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอโนนสังอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอโนนสังมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองหนองบัวลำภูและอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเขาสวนกว้างและอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นทิศใต้ติดต่อกับอำเภอภูเวียงและอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอศรีบุญเรืองและอำเภอเมืองหนองบัวลำภูอำเภอโนนสังแบ่งเขตการปกครองออกเป็น10ตำบล107หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 577.736 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 65,262 คนอันดับที่3อำเภอนากลางอำเภอนากลางแยกจากอำเภอหนองบัวลำภูเมื่อปีพ.ศ. 2508และถูกยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อปีพ.ศ. 2512ในปัจจุบันเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอนากลางส่วนใหญ่ 80% ประกอบอาชีพการเกษตรมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ข้าวนาปีสับปะหลังอ้อยไม้ผลไม้ยืนต้นถั่วเหลืองข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นต้นมีพื้นที่ทั้งหมด 329,898 ไร่อำเภอนากลางมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยและอำเภอสุวรรณคูหาทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีและอำเภอเมืองหนองบัวลำภูทิศใต้ติดต่อกับอำเภอศรีบุญเรืองทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอนาวังอำเภอนากลางแบ่งเขตการปกครองออกเป็น9ตำบล127หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 769.756 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด92,743 คนอันดับที่2อำเภอศรีบุญเรืองอำเภอศรีบุญเรืองเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองบัวลำภูวันที่16กรกฎาคม2508แยกเป็นกิ่งอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอหนองบัวลำภูจังหวัดอุดรธานีวันที่1มีนาคม2512ตั้งเป็นอำเภอศรีบุญเรืองวันที่1ธันวาคม2536มีการจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอศรีบุญเรืองจึงอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอศรีบุญเรืองมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยอำเภอนากลางอำเภอนาวังและอำเภอเมืองหนองบัวลำภูทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเมืองหนองบัวลำภูและอำเภอโนนสังทิศใต้ติดต่อกับอำเภอโนนสังอำเภอหนองนาคำอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นและอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอภูกระดึงอำเภอผาขาวและอำเภอเอราวัณจังหวัดเลย
อำเภอศรีบุญเรืองแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น12ตำบล158หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 830.643 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 109,532 คนอันดับที่1อำเภอเมืองหนองบัวลำพูอำเภอเมืองหนองบัวลำพูเป็นอำเภอ1ของจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอเมืองหนองบัวลำพูหรืออำเภอหนองบัวลำพูเดิมเคยเป็นอำเภอ1ของจังหวัดอุดรธานีอยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานีประมาณ46กิโลเมตรมีระยะทางห่างจากกรุงเทพโดยเส้นทางรถยนต์ประมาณ568กิโลเมตรในอดีตจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นเมืองโบราณที่ก่อตั้งมานานแล้วไม่น้อยกว่า900ปีมีความเจริญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอำเภอเมืองหนองบัวลำพูมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอนากลางและอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีทิศใต้ติดต่อกับอำเภอโนนสังและอำเภอศรีบุญเรืองทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอศรีบุญเรืองและอำเภอนากลางอำเภอเมืองหนองบัวลำพูแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น15ตำบล179หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 907.562 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 136,702 คน 7 อันดับอำเภอที่เจริญที่สุดในจังหวัดอำนาจเจริญแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับอันดับที่7อำเภอลืออำนาจอำเภอลืออำนาจเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอลืออำนาจเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองอำนาจเจริญได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อปี2539มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2539อำเภอลืออำนาจตั้งอยู่ตอนใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองอำนาจเจริญทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอพนาทิศใต้ติดต่อกับอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอหัวตะพานอำเภอลืออำนาจแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7ตำบล79หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 191.8 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 36,360 คนอันดับที่3มีคะแนนเท่ากัน4อำเภอได้แก่อำเภอชานุมานอำเภอชานุมานเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอำนาจเจริญในปี2445ได้เกิดข้าวยากหมากแพงและเกิดโรคระบาดร้ายแรงผู้คนจึงอพยพไปตั้งบ้านเมืองใหม่อยู่ทางจังหวัดหนองคายเป็นจำนวนมากทำให้พลเมืองเหลือน้อยอำเภอชานุมานจึงถูกลดลงเป็นกิ่งอำเภอขึ้นต่ออำเภอเขมราชจนถึงปี2501ทางราชการจึงยกฐานะขึ้นเป็นอำเภออีกครั้งเรียกว่าอำเภอชานุมานและในปี2536อำเภอชานุมานได้ขึ้นกับจังหวัดอำนาจเจริญจนถึงปัจจุบันอำเภอชานุมานตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารทิศตะวันออกติดต่อกับแขวงสุวรรณเขตประเทศลาวทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีและอำเภอปทุมราชวงศาทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเสนางคณิคมและอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรอำเภอชานุมานแบ่งเขตการปกครองออกเป็น5ตำบล62หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 555.84 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 41,848 คนอันดับที่3รวมอำเภอพนาอำเภอพนาเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอำนาจเจริญเดิมมีฐานะเป็นเมืองพนานิคมตั้งขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่23กรกฎาคม2501ได้รับการยกฐานะจากกิ่งอำเภอพนาให้เป็นอำเภอพนาท้ายสุดวันที่1ธันวาคม2536อำเภอพนาจึงมาขึ้นกับจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอพนาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอปทุมราชวงศา
ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีทิศใต้ติดต่อกับอำเภอม่วง30และอำเภอเหล่าเสือโคกจังหวัดอุบลราชธานีทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอลืออำนาจและอำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอพะนาแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น4ตำบล56หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด235ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 27,952 คนอันดับที่3รวมอำเภอเสนางคนิคมอำเภอเสนางคนิคมเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อปีพ.ศ. 2455ได้ยกเลิกและยุบเป็นหมู่บ้านตามเดิมขึ้นกับอำเภอเมืองอำนาจเจริญเมื่อวันที่15ธันวาคม2518ได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอเสนางคนิคมและเมื่อวันที่21เมษายน2526ยกฐานะกิ่งอำเภอเสนางคนิคมเป็นอำเภอเสนางคนิคมอำเภอเสนางคนิคมมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอชานุมานทิศใต้ติดต่อกับอำเภอปทุมราชวงศาและอำเภอเมืองอำนาจเจริญทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอไทยเจริญจังหวัดยโสธรอำเภอเสนางคนิคมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น6ตำบล55หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด526ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 4,523 คนอันดับที่3รวมอำเภอหัวตะพานอำเภอหัวตะพานเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอำนาจเจริญเทศบาลตำบลหัวตะพานมีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดอำนาจเจริญ38กิโลเมตรอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ50นาทีอยู่ห่างจากจังหวัดยโสธรประมาณ52กิโลเมตรและอยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ70กิโลเมตรอำเภอหัวตะพานมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองอำนาจเจริญทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีและอำเภอลืออำนาจทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอป่าติ้วและอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรอำเภอหัวตะพานแบ่งเขตการปกครองออกเป็น8ตำบล85หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด533ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 49,125 คนอันดับที่2อำเภอปทุมราชวงศาอำเภอปทุมราชวงศาเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอำนาจเจริญในโอกาสฉลอง200ปีของจังหวัดอุบลราชธานีพ.ศ. 2535ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในสมัยนั้นมีดำริจะจัดตั้งอำเภอใหม่เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระจังหวัดอุบลราชธานีครบ200ปีเป็นกรณีพิเศษไม่ต้องผ่านการเป็นกิ่งอำเภอโดยจัดตั้งอำเภอใหม่ให้ชื่อว่าอำเภอปทุมราชวงศาจนกระทั่งวันที่1ธันวาคม2536พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดอำนาจเจริญแยกจากจังหวัดอุบลราชธานีมีผลบังคับใช้ทำให้อำเภอปทุมราชวงศาย้ายมาขึ้นกับจังหวัดอำนาจเจริญจนถึงปัจจุบันอำเภอปทุมราชวงศาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7ตำบล73หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 520.8 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 48,998 คนอันดับที่1อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอเมืองอำนาจเจริญเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอำนาจเจริญและเป็นอำเภอศูนย์กลางการปกครองและการบริหารราชการของจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเมืองอำนาจเจริญมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเสนางคนิคมทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอปทุมราชวงศาทิศใต้ติดต่อกับอำเภอพะนาอำเภอลืออำนาจและอำเภอหัวตะพานทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอป่าติ้วและอำเภอไทยเจริญจังหวัดยโสธรอำเภอเมืองอำนาจเจริญแบ่งเขตการปกครองออกเป็น19ตำบล212หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 598.8 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 131,088 คน10อันดับอำเภอที่เจริญที่สุดในจังหวัดอุดรธานี
แต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับอันดับที่10อำเภอหนองแสงอำเภอหนองแสงเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีท้องที่อำเภอหนองแสงเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอกุมภาวาปีในวันที่1มกราคม2524กระทรวงมหาดไทยได้แยกพื้นที่การปกครองบางตำบลของอำเภอกุมภาวาปีได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอหนองแสงจนกระทั่งเมื่อวันที่31ธันวาคม2530จึงมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอหนองแสงจนถึงปัจจุบันอำเภอหนองแสงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น4ตำบล38หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 659.4 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 27,332 คนอันดับที่9อำเภอชัยวานอำเภอชัยวานเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีท้องที่อำเภอชัยวานเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอหนองหานทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองบางส่วนของอำเภอหนองหานได้แก่ตำบลชัยวานและตำบลหนองหลักออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอชัยวานตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่22ธันวาคม2519โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่18มกราคมปีถัดมาและต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอชัยวานอำเภอหนองหานขึ้นเป็นอำเภอชัยวานตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่30ธันวาคม2530โดยมีผลตั้งแต่วันที่31ธันวาคมปีเดียวกันอำเภอชัยวานแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น4ตำบล51หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 326.155 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 39,464 คนอันดับที่8อำเภอเพนอำเภอเพนเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีและเป็น1ใน5อำเภอของจังหวัดที่มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่านโดยเมื่อเดินทางจากกรุงเทพอำเภอนี้จะเป็นอำเภอสุดท้ายก่อนเข้าสู่เขตจังหวัดหนองคายเมืองเพนได้ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อปี2450อำเภอเพนมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองหนองคายและอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอสร้างคอมและอำเภอบ้านดุงทิศใต้ติดต่อกับอำเภอพิบูลรักอำเภอเมืองอุดรธานีและอำเภอบ้านผือทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอสะไคและอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายอำเภอเพนแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น11ตำบล165หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 908.089 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 116,122 คนอันดับที่7อำเภอบ้านผืออำเภอบ้านผือเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่มากเป็นอันดับที่2ของจังหวัดเป็นที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทในอดีตมีอาณาเขตครอบคลุมอำเภอบ้านผืออำเภอน้ำโสมอำเภอนายูงอำเภอกุดจับยกเว้นตำบลเชียงเพ็งจังหวัดอุดรธานีและอำเภอท่าบ่อบางส่วนมีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีเป็นโรงเรียนประจำอำเภอบ้านผืออำเภอบ้านผือตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอนายูงอำเภอสังคมและอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอท่าบ่ออำเภอสะไคจังหวัดหนองคายอำเภอเพนและอำเภอเมืองอุดรธานีทิศใต้ติดต่อกับอำเภอกุดจับทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูและอำเภอน้ำโสมอำเภอบ้านผือแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น13ตำบล164หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 991.2 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 109,808 คนอันดับที่6อำเภอศรีธาตุอำเภอศรีธาตุ
เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีท้องที่อำเภอศรีธาตุเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอกุมภวาปีเมื่อวันที่12มีนาคม2511ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยแยกตำบลจำปีตำบลนายูงตำบลหนองยาไซตำบลบ้านโปร่งและตำบลหนองกุ้งทับม้าออกจากการปกครองของอำเภอกุมภวาปีรวมตั้งเป็นกิ่งอำเภอศรีธาตุจนกระทั่งเมื่อวันที่28มิถุนายน2516จึงมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอศรีธาตุจนถึงปัจจุบันอำเภอศรีธาตุแบ่งการปกครองออกเป็น7ตำบล86หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 512.5 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 48,705 คนอันดับที่5อำเภอวังสามหมออำเภอวังสามหมอเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่30กันยายน2518ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยแยกตำบลหนองกุ้งทับม้าตำบลบะยาวและตำบลหนองย่าไซออกจากการปกครองของอำเภอศรีธาตุรวมตั้งเป็นกิ่งอำเภอวังสามหมอจนกระทั่งเมื่อวันที่13กรกฎาคม2524จึงมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอวังสามหมอจนถึงปัจจุบันอำเภอวังสามหมอแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น6ตำบล72หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 727.3 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 58,881 คนอันดับที่4อำเภอหนองหานอำเภอหนองหานเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีอดีตเป็นอำเภอที่มีอาณาเขตพื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งพื้นที่อำเภอหนองหานครอบคลุมพื้นที่อำเภอบ้านดุงอำเภอทุ่งฝนอำเภอชัยวานอำเภอพิบูลรักและอำเภอกู่แก้วในปัจจุบันซึ่งแยกการปกครองออกเรื่อยมาและยังเป็นที่ตั้งของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงที่ทำให้รับรู้ถึงการดำรงชีวิตในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปีอำเภอหนองหานตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอพิบูลรักและอำเภอทุ่งฝนทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครทิศใต้ติดต่อกับอำเภอชัยวานอำเภอกู่แก้วและอำเภอประจักษ์ศิลปาคมทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเมืองอุดรธานีอำเภอหนองหานแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น12ตำบล161หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 708.119 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 116,674 คนอันดับที่3อำเภอบ้านดุงอำเภอบ้านดุงเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีและเป็นอำเภอที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่2ของจังหวัดอุดรธานีท้องที่อำเภอบ้านดุงเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอหนองหานกระทรวงมหาดไทยได้แยกพื้นที่ตำบลบ้านดุงตำบลบ้านจันและตำบลดงเย็นของอำเภอหนองหานได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอบ้านดุงตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่30เมษายน2502โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมปีเดียวกันและต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอบ้านดุงตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่3กรกฎาคม2506โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมปีเดียวกันอำเภอบ้านดุงแบ่งการปกครองออกเป็น13ตำบล147หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 923.768 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 127,027 คนอันดับที่2อำเภอกุมภวาปีอำเภอกุมภวาปีเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีและเป็นอำเภอขนาดใหญ่ที่มีทั้งถนนมิตรภาพและทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือพาดผ่านคำว่ากุมภวาปีได้ตั้งให้สอดคล้องกับความหมายซึ่งคำว่ากุมภะแปลว่าหม้อวาปีแปลว่าหนองหรือบึงจึงรวมกันเป็นกุมภวาปีอำเภอกุมภวาปีตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดอุดรธานีมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองอุดรธานีและอำเภอประจักษ์ศิลปาคมทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอกู่แก้วและอำเภอศรีธาตุ
ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอหนองแสงอำเภอกุมภวาปีแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น13ตำบล174หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 672.6 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 123,477 คนอันดับที่1อำเภอเมืองอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีโดยถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการปกครองเศรษฐกิจการศึกษาสาธารณสุขและการคมนาคมของจังหวัดอำเภอเมืองอุดรธานีตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอบ้านผือและอำเภอเพนทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอพิบูลรักอำเภอหนองหานและอำเภอประจักษ์ศิลปาคมทิศใต้ติดต่อกับอำเภอกุมภวาปีและอำเภอหนองแสงทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอหนองวัวซอและอำเภอกุดจับอำเภอเมืองอุดรธานีแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น21ตำบล252หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 1,094.7 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 4,766 คน10อันดับอำเภอที่เจริญที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับอันดับที่10อำเภอเขมราชเขมราชหมายถึงดินแดนแห่งความเกษมสุขเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดมีแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านบริเวณอำเภออำเภอเขมราชเป็นอำเภอที่มีอาณาเขตติดกับแม่น้ำโขงเป็นระยะทางยาวกว่า40กิโลเมตรลักษณะสำคัญของแม่น้ำโขงคือเป็นพรมแดนทางธรรมชาติที่สำคัญโดยฝั่งตรงข้ามคือแขวงสุวรรณเขตประเทศลาวเขมราชเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพแม่น้ำโขงที่สวยงามหาดทรายที่มีชื่อเสียงคือหาดทรายสูงประเพณีที่สำคัญของอำเภอคือประเพณีแข่งเรือยาวซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในฤดูน้ำหลากอำเภอเขมราชแบ่งการปกครองออกเป็น9ตำบล123หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 526.75 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 82,305 คนอันดับที่9อำเภอเขื่องในอำเภอเขื่องในเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดอุบลราชธานีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดยโสธรมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านศิลปะวัฒนธรรมอีสานอาทิธรรมมาศสิงเทินบุษบกพระพุทธสถานครองราช60ปีวัดป่าดงบ้านตาลโบราณสถานบ้านผักแว่นวัดป่าบึงเขาหลวงวัฒนธรรมโนนใหญ่ต้นยางนาใหญ่รางวัลชนะเลิศอันดับที่1และ2จังหวัดอุบลราชธานีของบ้านผักแว่นเป็นต้นอำเภอเขื่องในแบ่งการปกครองย่อยออกเป็น18ตำบล183หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 772.8 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 107,415 คนอันดับที่7มีคะแนนเท่ากัน2อำเภออำเภอสว่างวีระวงอำเภอสว่างวีระวงเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีท้องที่อำเภอสว่างวีระวงเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอวารินชำราบทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอสว่างวีระวงตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่7กุมภาพันธ์2538โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่1เมษายนปีเดียวกันและต่อมาในวันที่24สิงหาคม2550ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอสว่างวีระวงโดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่8กันยายนปีเดียวกันอำเภอสว่างวีระวงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4ตำบล57หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด218ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 31,173 คน
อันดับที่7ร่วมอำเภอสิรินธรอำเภอสิรินธรเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นส่วนตะวันออกสุดของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอสิรินธร2534อันมีผลใช้ตั้งแต่วันที่4มกราคม2535อำเภอสิรินธรยังเป็นที่ตั้งของเขื่อนสิรินธรและจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กอำเภอสิรินธรได้รับการประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นกรณีพิเศษโดยไม่ต้องผ่านการเป็นกิ่งอำเภอเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ36พรรษาในปี2534โดยได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้พระนามาภิไธยของพระองค์เป็นชื่ออำเภอเมื่อวันที่30กรกฎาคม2533อำเภอสิรินธรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น6ตำบล77หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 759.860 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 54,755 คนอันดับที่6อำเภอตระการพืชผลตระการพืชผลหมายถึงเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดอำเภอตระการพืชผลตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดอุบลราชธานีห่างจากตัวจังหวัดประมาณ50กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพมหานคร698กิโลเมตรมีอาณาเขตติดกับพื้นที่การปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอกุดข้าวปุ้นและอำเภอโพไซทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอศรีเมืองใหม่ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอตาลสุมอำเภอดอนมดแดงและอำเภอเหล่าเสือโก้กทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอพนาและอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอตระการพืชผลแบ่งการปกครองออกเป็น23ตำบล234หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 1,465 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 121,789 คนอันดับที่5อำเภอน้ำยืนอำเภอน้ำยืนเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอน้ำยืนตั้งอยู่ทางทิศใต้สุดของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเดชอุดมทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอนาจหลวยทิศใต้ติดต่อกับแขวงจำปาสักประเทศลาวและจังหวัดพระวิหารประเทศกัมพูชาทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอน้ำขุ่นอำเภอน้ำยืนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7ตำบล101หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 854.5 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 7,255 คนอันดับที่4อำเภอพิบูลมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาหารเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ห่างจากอำเภอเมืองอุบลราชธานีประมาณ45กิโลเมตรเดินทางไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข217เมื่อปี2443ลดฐานะเป็นอำเภอขึ้นกับเมืองอุบลราชธานีและในปี2482ได้เปลี่ยนชื่ออำเภอพิมูลมังสาหารเป็นอำเภอพิบูลมังสาหารในปัจจุบันอำเภอพิบูลมังสาหารตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันออกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอตาลสุมอำเภอศรีเมืองใหม่และอำเภอโขงเจียมทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอสิรินธรทิศใต้ติดต่อกับอำเภอบุญทริกอำเภอเดชอุดมและอำเภอนาเยียทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอนาเยียและอำเภอสว่างวีระวงอำเภอพิบูลมังสาหารแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น14ตำบล180หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 789.150 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 129,605 คนอันดับที่3อำเภอเดชอุดมอำเภอเดชอุดมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเดชอุดมเดิมชื่อเมืองเดชอุดมตั้งขึ้นในปี2388ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร
ต่อมาในปี2455ได้ยุบเมืองเดชอุดมและตั้งเป็นอำเภอเดชอุดมขึ้นกับจังหวัดศรีสะเกษต่อมาภายหลังได้โอนมาขึ้นกับจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อปี2477อำเภอเดชอุดมตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอวารินชำราบอำเภอนาเยียและอำเภอพิบูลมังสาหารทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอบุญทริกทิศใต้ติดต่อกับอำเภอนาจลวยอำเภอน้ำยืนและอำเภอน้ำขุ่นทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอทุ่งศรีอุดมอำเภอเบญจลักษณ์อำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกษและอำเภอสำโรงอำเภอเดชอุดมแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น16ตำบล240หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 1,158.375 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 177,549 คนอันดับที่2อำเภอวารินชำราบอำเภอวารินชำราบเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอำเภอเมืองอุบลราชธานีมีระยะทางห่างจากอำเภอเมืองเพียง2กิโลเมตรโดยอยู่คนละฝั่งของแม่น้ำมูลเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟอุบลราชธานีและสถาบันการศึกษาที่สำคัญของจังหวัดอย่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองอุบลราชธานีทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอสว่างวีระวงและอำเภอนาเยียทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเดชอุดมและอำเภอสำโรงทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกษอำเภอวารินชำราบแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น16ตำบล190หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด619ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 166,641 คนอันดับที่1อำเภอเมืองอุบลราชธานีเมืองอุบลราชธานีเป็นอำเภอขนาดใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานีและเมื่อมองจากแผนที่จะเป็นลักษณะคล้ายรูปปลาเป็นอำเภอศูนย์กลางการปกครองการคมนาคมการศึกษาการแพทย์อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมีอาณาเขตติดกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอม่วง30และอำเภอเหล่าเสือโกกทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอดอนมดแดงและอำเภอสว่างวีระวงทิศใต้ติดต่อกับอำเภอสว่างวีระวงอำเภอวารินชำราบและอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเขื่องในอำเภอเมืองอุบลราชธานีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น12ตำบล155หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด406.4 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 223,819 คน